بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และรอซูลทุกท่านครับเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องดูแลตัวเองด้วยกับอันอิสลามเพราะว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเราให้ได้รับรู้ว่าอัดดุนยาดารุนอามันดุนยาเป็นโลกแห่งการปฏิบัติวัลอาคิเราะตุดารุนญะซาอาคิเราะห์เป็นโลกแห่งการตอบแทนนี่คือหลักคิดของผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ที่ต้องพึงระวังที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับมันมีคำถามอยู่คำถามหนึ่งที่เราถ้าเราตอบเองเนี่ยเราคงไม่เข้าใจถึงจุดลึกซึ้งของมันคำถามก็คือว่าไอนาตาทาบูนท่านทั้งหลายกำลังจะเดินทางไปไหนทุกวันนี้เรามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาเป็นโลกแห่งการเดินทางของเราที่จะต้องกลับสู่อาคิเราะห์เพราะฉะนั้นดุนยาเนี่ยเป็นดารุนอามันเป็นโลกแห่งการปฏิบัติวัลอาคิเราะตุอาคิเราะห์ดารุนญะซาเป็นโลกแห่งการตอบแทนเราอย่าลืมวาระของตัวเองที่อัลลอฮ์สั่งกับเราและคำถามที่เราต้องตอบให้ได้ก็คือว่าไอนะตะฮะบูนท่านทั้งหลายกำลังจะเดินทางไปไหนกำลังจะไปไหนเนี่ยเส้นทางที่อัลลอฮ์ได้ขีดทางเดินให้กับเรานั้นหนึ่งอิลันเมาติไปสู่ความตายไม่ได้สอนให้คนเฉาแต่สอนให้มีความกระตือรือร้นที่อัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานว่าวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนท่านหลายอย่าเพิ่งตายจนกว่าท่านจะเป็นผู้ที่ยอมตนต่อระบบของอัลลอฮ์โดยสมบูรณ์เสียก่อนความตายมาถึงเราซึ่งเมื่อความตายมาแล้วเนี่ยในอัลกุรอานก็บอกว่าอิลาจาอาจาลูฮุมเวลาอาจารย์มาแล้วลายัสตะคิรูนะซาอะตะวะลายัสตักดีมูนเราไม่สามารถที่จะปริงเวลาได้ช้ากว่านี้หน่อยได้ไหมใครตายเร็วกว่านี้หน่อยได้ไหมไม่ได้เป็นเวลาที่อัลลอฮ์กำหนดนั้นต้องสู่ความตายในประการที่สองเวลาตายแล้วเนี่ยไปไหนอิลันกอบรีไปกูโบละกูโบนี่เขาเรียกว่าบารซักอัลลัมบารซักเป็นโลกบารซักบารซักคนเป็นโลกของการปิดกั้นที่เราไม่รู้เลยว่าชีวิตเขาจะได้รับเนี่ยหมัดหรือได้รับอาซาบอย่างไรเนี่ยเขาเรียกบารซักน้อยคือกุโบสงั้นเราจะไม่รู้ว่าเป็นยังไงหลายคนตั้งคำถามว่าเอญาติเราตายน่าจะกลับมาบอกว่าไปเจออะไรบ้างแต่จริงนบีบอกเราแล้วว่าจะไปเจออะไรไปเจอการสอบสวนของมะลาอิกะห์ไปเจอการตอบคำถามนะซึ่งคนที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ท่านนั้นแหละที่จะตอบคำถามได้อย่างถูกต้องถ้าถามมุสลิมมารับบุกาใครเป็นพระเจ้าของท่านรับบุญประผู้ดูแลบริบาลมุสลิมจะตอบว่าอัลลอฮุรับบีเวลามีเลกัสมาถามกาเฟตว่ามารับบุกากาเฟตจะตอบว่าฮาฮาลาอัดเดรีไม่รู้เราอย่าอยู่ในโลกดุนยานี้แล้วไม่ได้เก็บประเด็นเพื่อจะตอบคำถามในโลกบารซักนั่นคือการเดินทางก้าวที่สองจากดุนยาสู่บารซักและจากบารซักสู่อาคิเราะห์งั้นกุโบสถือว่าเป็นอาคิเราะห์น้อยพักอยู่ระยะเวลาหนึ่งคนดีก็จะเห็นเนี่ยหมัดของอัลเลาะห์ที่อัลเลาะห์เอามาโชว์ให้เห็นทั้งวี่ทั้งวันจนคิดว่าอยากจะให้ถึงอาคิเราะห์เร็วๆจะได้ถึงมีการสอบสวนตอบแทนได้อย่างเร็วๆส่วนคนชั่วอยู่ในกุโบสถถ้าเป็นคนไม่ดีก็จะเห็นอาซาบอยู่ตลอดจะมีความตกอกตกใจมีความหวาดเสียวเจ
จนกระทั่งเวลาจะเกิดกิยามะเร็วๆที่เป็นกิยามะใหญ่ที่เป็นวันแห่งการสอบสวนครั้งใหญ่โน้นนั่นคือบรรยากาศที่เราต้องเจอนะงั้นคำถามที่สองที่บอกว่าคำถามแรกคืออิละไอนาตาทายบุญจะไปไหนอัลเมาความตายมีกะเลมอติดตัวไปไหมคนเราทุกคนเวลาอายุมากแล้วมันจะลืมถ้าลืมชาฮาดาเนี่ยอันตรายที่สุดชัยฏอนก็มาความเจ็บปวดก็มาการแปลงตัวของชัยฏอนก็มาเป็นพ่อเป็นแม่เรียกร้องเราอะตามป๋าสิตามมะสิสารพัดวุ่นวายที่สุดงั้นท่านนบีต้องบอกว่าลักกินูมัลตากุมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ให้สอนคนใกล้ตายด้วยคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพื่อเขาจะได้นึกถึงกะลิมะเหล่านั้นได้ไม่ต้องใส่ทำนองบางทีใส่ทำนองคนสอนก็จะตายคนจะตายก็จะตายสอนยังไงรู้ไหมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คนสอนก็จะตายคนตายก็จะตายพูดธรรมดาถ้าเขาว่ากะลิมะห์ประโยคนี้ได้ไม่ต้องสอนแล้วให้คำพูดสุดท้ายของชีวิตเขาเป็นคำพูดที่พูดว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มันกานะอาคิรุกะลามิฮิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะคอลัลญันนะห์บุคคลใดก็ตามที่ประโยคสุดท้ายเขาพูดว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วเขาจะได้เข้าสวรรค์แต่หลังจากการสอบสวนถ้าคนบาปก็ตกนรกไปก่อนนะอยู่ในญะฮันนัมตกนรกไปก่อนจนกระทั่งวันหนึ่งหะดีษรายงานว่าอัลลอฮ์น่ะรู้แต่ถามมะลิกะฮ์ว่ายังมีคนที่หลงเหลืออยู่ในนรกอีกมั้ยที่จริงอัลลอฮ์รู้มั้ยรู้มาลิกะฮ์ก็ตอบว่ามีอยู่ยังอยู่ในนรกอยู่ไปให้คนเหล่านั้นมาเข้าสวรรค์เพราะเขามีชาฮาดาว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์งั้นจนถ้าจริงๆต้องมีกะลิมอฮ์แต่ถ้าจะมีกะลิมอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่ได้กะลิมอฮ์ที่ได้มาโดยจินตนาการแต่ได้มาจากการเรียนรู้จริงเชื่อมั่นจริงปฏิบัติจริงเราถึงจะได้ส่วนเหล่านี้ชีวิตดุนยาสั้นนักนะอยู่ในเกณฑ์นบีบอกอยู่อุมมะห์ของฉันจะอยู่อายุในเกณฑ์60ถึง70ปีน้อยนักที่จะถึง90ปี100ปีงั้น60ปีถึง70ปีนี่แหละที่จะต้องทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ที่สุดแล้วก็เจอบททดสอบจากอัลลอฮ์หลายครั้งหลายคราวตรงนี้นิดนึงเราบอกว่าอัลลอฮ์ทดสอบเราอ่ะจริงๆนะอัลลอฮ์รู้ไม่ใช่ไม่รู้แต่ทดสอบเราเพื่อจะดูการแสดงออกของเราว่าศรัทธาต่ออัลลอฮ์หรือไม่อัลลอฮ์ทดสอบไม่ใช่ว่าอัลลอฮ์ไม่รู้เวลาไปเรียนหนังสืออ้าวไปเจอข้อทดสอบไม่ใช่อัลลอฮ์รู้แต่ว่าคนเหล่านั้นจะปฏิบัติอิสลามแสดงตนในความเป็นอิสลามอย่างไรนะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนบีอิบรอฮีมเอาภรรยาไปไว้ที่มักกะนั่นแหละทางซะแอร์ละซอฟากับมารวะภรรยาถามนบีอิบรอฮีมว่าเอาฉันมาไว้ทำไมนบีอิบรอฮีมไม่ตอบถามครั้งที่สองก็ไม่ตอบถามครั้งที่สามภรรยาตอบคำถามเองว่าเพราะอัลลอฮ์สั่งใช้ท่านใช่ไหมประโยคนี้คือข้อยุติที่เมื่อภรรยารู้แล้วสิ่งที่เธอพูดก็คือว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ท่ามกลางความกันดารยังมีอัลลอฮ์อยู่ไม่กลัวเมื่ออยู่ในทางของอัลลอฮ์อย่ากลัวอินตัตตะกุลลอฮ์ถ้ายำเกรงต่ออัลลอฮ์เชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์จริงๆแล้วเนี่ยยะจะอัลละฮูมักรอยาอัลลอฮ์จะให้ทางออกทางรอดสำหรับชีวิตไม่มีน้ำกินวิ่งหาน้ำระหว่างซอฟากับมะรวะที่เราเดินกันเจ็ดเที่ยวอะบางคนเจ็ดรอบไม่เข้าใจมีมุสลิมคนหนึ่งคุยฟังอู้ไปมาก้านเหนื่อยมากเลยถามทำไมล่ะอัลลอฮ์ตะวาบแล้วก็สะแอตะวาบก็สะแอทำยังไงล่ะตะวาบรอบนึงมาสะแอรอบนึงพอสะแอเสร็จไปตะวาบอีกรอบนึงมาสะแอรอบไม่ตายก็บุญแล้วใช่ไหมก็ตะวาบเสร็จ7รอบก่อนแล้วก็มาสะแอแกตะวาบรอบนึงโอ้ยมามาขึ้นทางสะแอพอสะแอรอบนึงไปตะวาบอีกรอบนึงโอ้ฉันแทบตายทำฮัจญ์ครั้งนี้ทำไมล่ะคนเบียดเยอะเหรอตะวาบสะแอสิมันนานเหลือเกินทำยังไงล่ะ
อ๋อกว่าจะหลุดจากลานตะวาบได้เบียดคนก็ไปเข้าทางสะแอกว่าจะหลุดจากสะแอมาวนตะวาบอีกนี่ความเข้าใจผิดนะความเข้าใจผิดมีอยู่แต่อย่าไปว่าครับอันนาสอะดาอุมาญะฮิลูมนุษย์จะเป็นศัตรูต่อสิ่งที่ตนไม่รู้เขาไม่รู้ไงจะไปว่าและตรงนั้นเป็นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่ใช่ปาฏิหาริย์มันเป็นกฎดัดของอัลลอฮ์ที่เวลามีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นตรงนั้นมีญาติผมคู่หนึ่งสามีภรรยาไปทำฮัจญ์ด้วยกันพอตะวาฟด้วยกันไปด้วยกันหลุดสามีภรรยาหลุดจับมือกันไปก็จากกันแล้วตะวาฟเสร็จสามีก็ไปรอบนทางซอฟารอภรรยาว่าจะหาว่าเมื่อไหร่จะมารวมตัวกันยืนแต่มุมินผู้ศรัทธาต่อล้อมีสิ่งสำคัญก็คือว่าในขณะที่ยืนรอภรรยาอยู่ตรงนั้นน่ะขอดุอาต่ออัลเลาะห์หันหน้าทางกิบลัตเวลาขอดุอาหันหน้าทางกิบลัตนะยาอัลเลาะห์ขอให้เจอภรรยาเถอะหันมาน่ะภรรยายืนอยู่ข้างๆเห็นไหมนั่นคือสิ่งที่ว่าเวลาเราขอดุอาตรงนั้นน่ะมุสตะญาบุดดุอาอัลเลาะห์จะตอบรับดุอายังไม่ถึงคำตอบว่าทำไมละหมาดเป็นยังไงนะถึงหน่อยมุสลิมผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์น่ะมีอัลลอฮ์เป็นเจ้าของเรามีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือนบีก่อนหน้านี้เป็นนบีและเป็นรอซูลของเราในยุคมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกทดสอบอย่างหนักก่อนหน้าที่จะหันมาสู่บัยตุลลอฮิลฮารอมละหมาดแล้วต้องหันไปทางอักซอกิบลัตเดิมได้ผลบุญ500เท่าเวลากุรอานประทานลงมากับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยิวมันเหยียดหยามทำไมเมื่อมีคัมภีร์ของตัวเองทำไมต้องหันหน้ามาทางอักซอด้วยแน่จริงอย่าหันมาสิใช่ไหมในวิบัติมีความทุกข์ใจนะขอดุอาต่ออัลลอฮ์นบีเวลาขอดุอาต่ออัลลอฮ์เนี่ยสุดๆของการขอดุอานบีจะยกมือสูงมากยกมือขึ้นฟากฟ้านี่เลยอย่างนี้เลยจนกระทั่งเห็นรักแร้ยกรายกเช็ดขี้มูกไปด้วยอะไรไปด้วยนะนะยกสูงเลยนะรักแร้อัลลอฮ์ก็ลงวาฮีมากับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ่ะกอดนารอตะกัลลุบวะจิกะฟิสมะเราเห็นแล้วที่ท่านได้หันหน้าสู่ฟากฟ้าเพื่อขอดุอาต่ออัลลอฮ์ที่ต้องการกิบลัตที่เป็นของตนเองคือกิบลัตของตนเองสมัยนบีอาดัมสมัยนบีอิบรอฮีมอัลลอฮ์ก็ลงวาฮีว่าฟาวัลลิวะจฮะกะชัตรอนมัสยิดฮารอมมุฮัมมัดเจ้าจงหันหน้าสู่มัสยิดฮารอมได้แล้วณบัดนี้ขณะนั้นนบีกำลังหันหน้าไปทางไบตุลมักดิสละมาซูฮุดอยู่พอวาฮีลงนบีก็หันหน้าไปทางกิบลัตมัสยิดนั้นเรียกว่ามัสยิดอะไรกิบลัตไตนี่สองกิบลัตนบีละหมาดได้ละหมาดซูฮุดเป็นกิบลัตของเรากุรอานก็เป็นของเรานะกิบลัตก็เป็นของเราเป็นของเราทั้งหมดแล้วตอนเนี้ยนั่นคืออะไรอธิบายความยืดมาถึงว่าอัลกอบรีตอนนี้เรามีอะไรที่เป็นของเราโดยสมบูรณ์แล้วไม่มีข้ออ้างว่าละหมาดไม่ได้ไม่มีข้ออ้างว่าละหมาดไม่เป็นทำอะไรอยู่ละหมาดไม่เป็นนั่งทำอะไรอยู่ละหมาดง่ายยืนไม่ได้ให้นั่งนั่งไม่ได้ให้นอนนอนไม่ได้ก็ตายไปใช่ไหมง่ายฟาติฮะก็อ่านแค่นั้นจำซูเราะห์สองซูเราะห์เดียวก็ได้กุนอัลลอฮ์ตลอดตั้งแต่สาวยันแก่ตุฮันก็ไม่ว่าแต่มันอายตัวเองมันไม่ได้จำอะไรเลยยังไงที่เรื่องชาวบ้านเลยจำคนนั้นงั้นเล่าประวัติได้หมดนะงั้นละหมาดอย่าขาดแต่นี้ถ้าขาดละหมาดนะนบีบอกมันตะละกะซะลาฟะกอดกะฟัดใครทิ้งละหมาดถ้าไม่ละหมาดเลยเป็นกุฟรอามันนี่ใครไม่ละหมาดคนนั้นเป็นกาเฟรอุลามะอธิบาย2อย่าง1กาเฟตถ้าเราปฏิเสธว่าไม่ละหมาดไม่สำคัญตกมุตตัดถ้าละหมาดสำคัญแต่เรายังดื้อรั้นเป็นกุฟรุนนิอะมะ
กูฟอดคือปฏิเสธเนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ประทานให้แต่บทรวมแล้วเนี่ยคนไม่ละหมาดเนี่ยเป็นมุสลิมไม่เรียกว่าเป็นมุสลิมนะจริงๆแล้วนะถ้าไม่รู้ว่าไปถ้ารู้เพราะรุกลละหมาดมีกี่รุกลอิสลามมีกี่ประการ5ประการถ้าขาดข้อหนึ่งข้อใดแสดงว่าไม่มีความเป็นมุสลิมชาฮาดามีละหมาดไม่มีบวชไม่เอาซะกาตก็ไม่เอาฮัจญ์ก็ไม่เอาเป็นอะไรมุสลิมหรือมุสลิมไม่มีข้ออ้างเลยว่าละหมาดไม่ได้ยืนไม่ได้นั่งไม่ได้นอนถ้าขณะที่เข้มแข็งเรายืนละหมาดได้เวลาเราอ่อนแอนั่งละหมาดได้ผลบุญเท่ากับยืนละหมาดถ้านอนละหมาดก็ได้ผลบุญเท่ากับยืนละหมาดเพราะก่อนหน้านี้เรายืนละหมาดงั้นถ้าไม่มีละหมาดจะมีความเลวร้ายแทรกแซงตัวเองตลอดเวลาเพราะเราบอกว่าอินนัสซอลาตะตันฮาอานิลฟาชาอิวันมุงกัดละหมาดจะยับยั้งจากความชั่วและความไม่ดีต่างๆที่จะมีผลกระทบต่อตัวเราละหมาดจะเป็นด่านแรกที่จะไปปกป้องดูแลเพราะอะไรล่ะพี่น้องละหมาดแบบมีจิตสำนึกนะไม่ใช่ลอยๆนะพอสมมุติเราอ่านว่าอียะกะนะอบูดวะอียะกะนัสตะอีนสำนึกมาว่าเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราสุญูดอิบาดะอิบาดะคืออะไรฟิอะลุกุลลิมายะตะกัรรุบุอิลลอฮ์ทำทุกสิ่งที่ทำให้เรากล้าชิดอัลลอฮ์เรานี่แหละต้องทำถ้าไม่ทำอัลลอฮ์ไม่ว่าถ้ามนุษย์ทั้งโลกจะรวมกันทรยศต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ยังเป็นเจ้าแต่ใครเจ๊งอ่ะเราเลยงั้นพออียะกะนะอบูดวะอียะกะนัสตะอีนสอนเราว่าเฉพาะอัลลอฮ์เท่านั้นที่เราอิบาดะห์ใต้ชิดกับพระองค์โดยการละหมาดโดยการบวชโดยการซะกาตโดยการทำความดีโดยการซอดาเกาะห์สารพัดนะบุดุวะอียะกะนัสตะอีนและเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราขอความช่วยเหลืองั้นเราจะไม่ขอต่อสิ่งใดเลยแต่ขอยืมตังค์อ่ะได้นะสตะอีนคือขอเพื่ออะไรให้มาช่วยเหลือคุ้มครองอ่ะไม่มีสิ่งใดจะช่วยได้นี่คืออะกีดะห์ของเรางั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ข้อบัญญัติตรงนี้ทำให้เราหลีกเลี่ยงจากการที่จะเชื่อหมอดูหมอไสยศาสตร์หมอเวทมนต์คาถาหมอนู่นหมอนี่นะหลอกทั้งหมดผู้หญิงบางคนไปหาหมอตายไปแล้วจะให้สามีรักหมอมันลงยันก่อนลงยันเสร็จกลับมาผู้หญิงคนนั้นก็มีอุปทานว่าเออดีผัวรักหมอลงยันแล้วเพราะหมอมันหลอกงั้นเราไม่ต้องไปเชื่อสิ่งต่างๆแล้วเราตัดไปเลยสิริศัยศาสตร์ศัยยะแปลว่านอนศาสตร์แปลว่าความรู้เป็นความรู้ที่ทำให้คนหลับไหลไม่ได้ตื่นตัวเรากลัวชัยฏอนอายะกุรซีอ่านได้ไหมได้นบีบอกให้อ่านซูเราะตุลบะเกาะเราะฮ์ฟีบุยูติกุมนะอิกราอูซูราตันบะเกาะเราะฮ์ฟีบุยูติกุมให้อ่านซูเราะห์บะเกาะเราะห์เวลาเราอยู่ที่บ้านอยู่ในบ้านเราเนี่ยเวลาจะอ่านลูฮากุบูรออย่าไปอ่านที่กุโบเขาให้อ่านในบ้านชัยฏอนจะหนีจากบ้านที่อ่านซูเราะห์บะเกาะเราะห์ก็อ่านซิอายะกุรซีอ่านได้มั้ยได้เพียงชาติยังร้องได้เลย3กูนได้มั้ยได้วันนั้นบอกโต๊ะไปคนโต๊ะอย่าไปกลัวอะไรล่ะไล่ซาตานอายะกุรซีก็อ่าน3กุนเออสบายเลยกุนเออโต๊ะหัวดีอ่านให้ครบต้นนะแต่กุนไม่ได้นะนี่พูดเลยไปเดี๋ยวจะข้ามเรื่องก็จากความตายปุ๊บเจอกุโบพอเจอกุโบปุ๊บอยู่กี่ปีไม่รู้อัลบะสู้เกิดขึ้นมาใหม่ในวันกิยามะตรงนี้แหละใครจะเป็นเพื่อนกับเราลูกก็พัดพากจากเราสามีก็พัดพากจากเราต่างคนต่างไปต่างคนต่างไปไม่ต้องดุนไม่ต้องอาคือรอรอกไปทำฮัทนี่แหละคุยกันไปตั้งนานอ้าวนี่ไม่ใช่กลุ่มฉันเหรอคุยภาษาไทยด้วยกันเรื่องอะไรคุยกันไปไม่รู้ว่าใครเป็นใครภาษาไทยด้วยกันก็นึกว่าเออพวกเดียวกันพอจะอ้าวเฮ้ยแล้วพวกเราไปไหนเนี่ยใช่ไหมนี่คือหลงได้แชร์คนหนึ่งไปทำฮัทใส่รองเท้าหลุดก้มใส่รองเท้าใหม่พอลุกขึ้นมาเนี่ยเดินไปจับมือผู้หญิงคนหนึ่งโต๊ะ
นึกว่าเมียแกพอเมียแกก็มาด้วยนู่นไปเจอถึงไรมุตลิฟานู่นหันไปดูเฮ้ยไม่ใช่เมียกูหรือว่ากูจูงมาทำอะไรเนี่ยนั่นคือความโกลาหลของความหลงจากจำนวนคนจำนวนมากๆอ่ะมันจำได้ตรงไหนเราจำกันได้ตรงไหนอ่ะนูตของการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเกิดขึ้นมาใหม่น่ากลัวมากลูกกับพ่อจากกันเมียกับสามีจากต่างคนต่างไปเพราะตามแต่อามันที่เราปฏิบัติอย่าหวังพึ่งผัวอย่าหวังต่างคนต่างทำมีอะไรก็บอกกันตัวอย่างที่ดีก็คือเนี่ยบางจักรยานเนี่ยเขาดีนะก็ไปไหนก็ไปจักรยานผัวถีบผัวถีบเมียนั่งข้างหลังสักวันถีบไปเมียหลุดไม่รู้หรอกพอดูล้อไม่ค่อยดีเตือนหน่อยนะรักกันจริงคู่นี้ทะเลาะกันมาเหรอกลัวว่าหล่นไปแล้วไม่รู้ว่างั้นเวลาตกจักรยานจะว่าโอ้ยนะบอกอัลฮัมดุลิลลาอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนถ้าโอ้ยไม่ได้บุญนะโอ้ยอดุยไม่ได้บุญหรอกเกิดขึ้นมาใหม่แล้วเรามีการตอบแทนแล้วแล้วอะไรครับขั้นตอนที่4อัลอาดูความดีถูกนำเสนอนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่ได้เสนอเองอเมริกาจัดการหมดเยามาลาซิลลาอิลลาซิลลูวันนู้นไม่มีเงาร่มนอกจากเงาร่มที่อัลลอฮ์เงาร่มแห่งความเมตตาที่อัลลอฮ์ให้ไม่มีร่มกลางด้วยเงาร่มจากการที่เราอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์วันนี้เป็นไงร้อนแค่นี้โอ้โหร้อนน่าดูเลยร้อนบางคนบอกละหมาดไม่ไหวทำไมล่ะปวดหัวก็เลยเรื่องเลยนะวันนี้ร้อนมากนึกถึงวันนู้นนึกถึงวันนู้นมีอิบาดะห์ไหมนำเสนอจุดที่4จุดที่5อัลฮิซาบุการสอบสวนอัลลอฮ์สอบสวนอัลยามะนักตุมุอะลาอัฟวาฮิมอัลลอฮ์ปิดปากไม่ได้ให้พูดวะตุกัลลิมูนาไอดีฮิมให้มือพูดวะตัชฮะดูอัรยูลูฮุมบิมากานูยักซีบูนเท้าเป็นพยานในสิ่งที่ตนปฏิบัตินี่แหละที่เราดูแลดีนี่แหละวันนู้นมันพูดห้ามมันก็ไม่ได้ด้วยมันพูดตามที่มันอยู่มันพูดตามที่เป็นไปมันพูดตามที่มันเห็นแล้วท้าวเป็นพยานว่าใช่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 นะงั้นท้าวเป็นพยานมือพูดวันนู้นปากไม่ได้พูดแล้วถ้าพูดโกหกถ้าให้มนุษย์พูดมนุษย์โกหกแต่รอรู้นะงั้นนบีถึงบอกว่าใครรักษาปากและสิ่งที่อยู่ในระหว่างสองขาอ่อนไว้ได้แล้วเนี่ยเขาจะได้เข้าสวรรค์ปากนี่บุญก็เยอะบาปก็เยอะและระหว่างสองขาอ่อนบาปก็เยอะบุญก็เยอะงั้นใครยังไม่ได้แต่งงานบวชสุนัตเยอะใครแต่งงานก็เรื่องตามปกติงั้นปากกับอริยเพศบาปเยอะถ้าไม่รักษาตามแบบอิสลามขั้นตอนที่5อัสซิรอตต้องจะผ่านสะพานซิรอตันมุสตะกีมผ่านได้ไหมเนี่ยด้วยอามันทั้งหมดเลยวันนู้นเยามาอิดินชะในยุคนี้วันที่ภารกิจของใครก็ของมันไม่มีใครช่วยภารกิจของใครของมันไม่มีใครช่วยตัวใครตัวมันแหละวันนี้ยังช่วยกันได้แต่วันนู้นไม่มีใครช่วยอะไรจะมาช่วยเราอามันอิบาดะห์ความดีที่เราทำต่อรอสดาจะช่วยเราเราไม่ได้กัดวันนู้นก็ไม่ได้กระลิ่มกระเหลี่ยใครด้วยไม่ใช่มาสวยๆอาสาจะจูงมือไม่มีนะไม่ได้กัดที่เฝ้านรกนรกดำถ้าเอาหินมาโยนจากปากนรกแล้วปล่อยถึงก้นนรกใช้เวลา70กว่าปี70ถึง100ปีแล้วจะมืดมิดแล้วจะไม่เห็นใครด้วยอยู่ในความมืดลำบากขนาดไหนอ่านกุรอานเยอะๆอ่านกุรอานนูรุนอัสลาตุนูรุนละหมาดแล้วก็อ่านกุรอานเยอะๆปฏิบัติตามคำสั่งที่นบีพูดอ่านกุรอานเยอะๆเนี่ยมันมีนัยยะว่าเราจะรู้ความหมายของอ่านกุรอานด้วยอ่านกุรอานถ้าไม่รู้ความหมายหนึ่งอักษรได้10ความดี
แต่ถ้ารู้ความหมายเราจะได้รับบทเรียนจากอัลกุรอานเราจะได้รับบทเรียนด้วยมันน่าเสียใจแบบเราเกิดมาทั้งชีวิตบางคนอ่านกุรอานไม่ได้เลยและบางคนอ่านได้ก็ไม่รู้ว่ากุรอานสอนอะไรตรงนี้อ่ะตรงนี้เราต้องถอยหลังเดินหน้าไม่ได้เพราะไม่รู้กุรอานสอนอะไรอ่านดีอ่านตะจีวิตถูกทำแล้วดีส่วนหนึ่งแต่ไม่รู้ว่ากุรอานสอนอะไรเดี๋ยวนี้มีแปลไทยแล้วจะอ้างว่าแปลไม่ออกไม่ได้แล้วภาษาไทยก็มีงั้นพยายามที่จะอ่านแล้วก็ผ่านด่านที่1 2 3 4 5 6มีซานตาช่างอย่าจินตนาการตาช่างเหมือนเราช่างกิโลหรือช่างข้าวเปลือกข้าวสารไม่ใช่มาลาไอนุนรออัตเวลาอุซุนุนซะมิอัตสิ่งที่อัลเลาะห์จะจัดการนั้นมาลาไอนุนรออัตตาไม่เคยเห็นมาก่อนเวลาอุซุนุนซะมิอัตหูก็ไม่เคยได้ยินไม่ได้ยินมาก่อนแล้วใครจะบอกใครจะเล่ายังไงแล้วก็ผ่านแล้วครับช่างตาช่างฟะมันยะอ์มัลมิสกอละซัรเราะชัรรอยะรอวะมันยะอ์มัลมิสกอละซัรเราะคอยรอยะรอทำความชั่วนิดนึงก็มีน้ำหนักทำความดีนิดนึงก็มีน้ำหนักอะไรที่จะมีน้ำหนักมากมันก็ไปลบล้างกันตาช่างตอนนั้นแหละก่อนเราเข้าใจมั้ยมีคนบอกว่าโอ้ยมันต้องกลัววันกิยามะห์นบีจะช่วยเรื่องตาช่างนบีจะเอาสบันไปใส่เราเนื้อกิโล2ข้างแบบนี้มึงเอาสบันไปใส่ตรงนี้ไอ้ตรงนี้ก็เยอะน้ำหนักเยอะนบีไม่พกสบันไปหรอกเหมือนกันโอ้โหอุมมะห์นบีตั้งเท่าไหร่แล้วชะฟาอะห์นี่นบีเราจะชะฟาอะห์ทุกอุมมะห์นะไม่ใช่อุมมะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างเดียวเพราะนบีแต่ละยุครอซูลแต่ละยุคน่ะไม่ได้รับฐานะดรยะสูงส่งกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่มุฮัมมัดดูแลช่วยเหลือหมดและท้ายสุดก็คืออัญญันนะตุวันนาสวรรค์หรือนรกเป็นเส้นทางที่เราต้องเดินสู่ตรงนี้วันนี้เราเลือกตัวเองที่จะอยู่กับคำสั่งของอัลลอฮ์แล้วเราก็ปฏิบัติแต่นี้มาดูว่า โครงสร้างรุกนอิสลาม5ประการเนี่ยชะฮาดะห์ละหมาดบวชซะกาตฮัจญ์ถามว่าขาดข้อ1ข้อใดได้ไหมไม่ได้ละหมาดลำบากไหมไม่ลำบากไม่มีน้ำจะอำนาจละหมาดทำยังไงตะยัมมุมมันไม่ใช่สิ่งยากสำหรับละหมาดแต่ว่าอะไรครับอารมณ์ความรู้สึกที่ต่อต้านอิสลามชัยฏอนที่มันคุมตัวเราอยู่เนี่ยมันทำให้เราขี้เกียจไม่อยากจะละหมาดมันลำบากไม่เลยต้องสู้กับชัยฏอนและอารมณ์ที่อยู่ในตัวเราให้ได้อารมณ์เราเนี่ยอินนัฟซะละอัมมาเราะตุมบิซุอารมณ์เราเนี่ยมันจะทำให้เราหันเหจากความถูกต้องแล้วชัยฏอนมาอะไรมาช่วยกระตุ้นด้วยไปเลยมาได้เมียที่ไม่รู้จักอิสลามด้วยไปกันใหญ่เลยก็มีแค่วันหนึ่งได้กินได้อยู่มีบ้านสวยมีรถแค่นั้นเองปัจจัยดุนยาแต่อาคิเราะห์ไม่คิดไงอาคิเราะห์ไม่คิดดุนยาอัลลอฮ์ให้อัดดุนยาดารุลอามันดุนยาเป็นโลกแห่งการปฏิบัติวัลอาคิเราะตุดารุญญะซาอาคิเราะห์เป็นโลกแห่งการตอบแทนดุนยาเราทำจนสุดความสามารถแต่อย่าลืมละหมาดตรงไหนก็ละหมาดได้บนดินก็ละหมาดได้นอกจากที่7ที่อย่าไปละหมาดอย่าขยันกองขยะนะโรงเชือดสัตว์ที่กูโบก็ห้ามละหมาดที่มีสุญูดนะถ้าละหมาดไม่มีสุญูดเนี่ยเราไปละหมาดคนตายเนี่ยไม่มีสุญูดได้ที่กูโบอะไรกองขยะโรงฆ่าสัตว์กูโบในห้องน้ำบนหลังคาไปตุลล้อและอีกอย่างนึงบนถนนถ้าถนนขอบถนนพอไหวไปยืนตั้งเบสกลางถนนเลยโอ้ยเจ้ากูเจ้ารออักบัตสิบรอทับตายตายแบบบาป1เท่ากับฆ่าตัวตายใครก็ละหมาดบนถนนใช่ไหม7ที่ละหมาดได้แล้วพูดที่ละหมาดไม่ได้จะร้องห้ามแล้วมันมีข้ออ้างไว้ว่าละหมาดไม่ได้ผมตอนอยู่ปะเนาะเรียนอาจารย์อบิดีนวิทยานนท์ไปธุระด้วยกันกับแกถึงบางกะปิอัลลอตอนนั้นนะเรายังหนุ่มผมเคยเป็นหนุ่มนะตอนนั้นเป็น
ตอนนี้แก่ช่างหัวมันอาจารย์มีทีว่ายาสปูสือพิมพ์ปูแม่อาจารย์ละมาเต้เอาละปูให้อาจารย์โอ้โหอาจารย์ข้างถนนอายเจ๊กเจ๊กมันอายเราอ่ะไม่เคยอายเลยกาเฟ่เราไม่เคยอายเราไม่อายเจ๊กครูสั่งก็อาจารย์รอวักบอลรอหัวคือบอลโอ้โหพอเดี๋ยวแกเป็นอิหม่ามละหมาดอีกเราก็ละหมาดแกรอวักรอวักรอเราเนาะเพลินดูนู่นดูนี่เขาไม่ขาดละหมาดไงพระนบีบอกมันตะลักซะลาฟะกอดกะฟัดใครขาดละหมาดคนนั้นเป็นกาเฟ่ตอนนี้กาเฟ่ตรงเนี้ยอุลามะอธิบายกาเฟ่ตกมุตตัดเลยหรือกาเฟตที่เป็นคนที่ดื้อดึงต่อคำสั่งของอัลเลาะห์รู้แต่ไม่ทำมันไม่ได้อีหม่านกับการกระทำมันต้องสอดคล้องกันตรงนี้เสียวนะมันตะลักซะลาฟะกอดกะฟัดใครทิ้งละหมาดคนนั้นเป็นกาเฟ่ตอุลามะอธิบายถ้ามันทิ้งเพราะขี้เกียจเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยไม่รู้ให้ถามจะมีคนบอกไม่ไหวให้บอกจะมีคนช่วยแต่บอกขี้เกียจนี่เอาดีไม่ได้ทั้งโลกนี้แล้วก็โลกหน้าบังกินข้าวยังขี้เกียจกินน้ำขี้เกียจไปขี้ยังขี้เกียจคำว่าขี้เกียจยังมีในตัวเราเนี่ยหะดีษนี้น่ากลัวมากเลยมันตะลักซะลาฟะกอดกะฟัดใครทิ้งละหมาดคนนั้นเป็นกาเฟตอุลามะอธิบายกุฟรุนเนี่ยมาปฏิเสธความดีที่อัลลอฮ์ให้แต่ใจอีหม่าน2เป็นกาเฟ่จริงๆถ้าเพราะอะไรล่ะเพราะละหมาดเป็นสิ่งจำเป็นโครงสร้างของอิสลามเหมือนกับคนที่ไม่ออกซะกาตอบูบักรยกกองทัพจะไปปราบเลยไม่ออกซะกาตจะไปจัดการอุมัรบอกอย่าไปจัดการกับเขาเดี๋ยวไปฆ่าตายอะไรมันผิดมาเป็นมุสลิมด้วยกันใช่ไหมท้ายสุดอุมัรก็เห็นด้วยเพราะอะไรเพราะไม่ออกซะกาตถ้าก็ตัดรุกลหนึ่งข้ออีกสามออกไปละหมาดบวชซะกาตฮัจญ์ระบบของเรา5อย่างที่อัลลอฮ์วางเนี่ยมันเป็นทั้งระบบสังคมระบบของความเข้มแข็งระบบของการดูแลเกื้อกูลอย่างระบบซะกาตพี่น้องอัลลอฮ์สั่งให้เราฟื้นฟูระบบซะกาตเพื่อจะต่อสู้กับระบบดอกเบี้ยเพราะเงินของระบบอิสลามเงินอันหนึ่งเพื่อดูแลตัวเองและครอบครัว2ดูแลสังคม3เพื่อการลงทุนนี่ระบบเงินของเราระบบเงินของเราจะเป็นแบบนี้ถ้าเราฟื้นฟูระบบสกัดแบบเต็มกำลังแล้วเนี่ยสังคมเราไม่เดือดร้อนหรอกคนทั้ง 7-8 จำพวกเนี่ยสกัดจะเข้าไปช่วยเหลือ ไม่ต้องคนมาเดินขอสละก้อด้วย แต่ว่าเราไม่ฟื้นฟูระบบสกัดเราก็เลยเป็นทาสของระบบดอกเบี้ยเนี่ยเพราะเราไม่เอาหลักการอิสลามมาฟื้นฟูนบีสอนเนี่ยมุสลิมผู้ศรัทธาต่อเราฟัดดูอีนต้องทำฟัดดูอีนคือตัวใครตัวมัน ต้องทำไม่มีใครช่วย แต่ฟัดดูกิฟายะทำเพื่อเกื้อกูลและเป็นประโยชน์ต่อสังคมในสังคมเราต้องมีหมอฟัดดูกิฟายะพยาบาลฟัดดูกิฟายะนักกฎหมายฟัดดูกิฟายะใช่ไหมมันต้องมีคนเหล่านี้เป็นฟัดดูกิฟายะที่จะดูแลสังคมของเราที่เราไม่ต้องวิ่งไปหาคนอื่นเขาให้สร้างระบบแบบนี้ที่อัลลอฮ์สั่งเรามีไหมทุกวันเนี่ยไม่มีสักอย่างพอเดือดร้อนนู่นไปรอยปอติ๊กตึงเทกระจาดมันไม่ใช่ไงระบบสกัดออกมาเลยครอบครัวไหนต้องการเรียนแต่ยากจนมัสยิดดูแลมาชุดมาจากไหนสกัดของพี่น้องที่อยู่ในสังคมมาดูแลสังคมแล้วก็เติบโตแล้วก็มีความรักใคร่เพราะระบบเรามันเกื้อกูลมีความมีอะไรมีข้อขัดแย้งทนายเรามีมุสลิมไม่สบายหมอเรามีอยู่โรงพยาบาลไหนก็เราเรียกมาได้เพราะเป็นหมอที่เติบโตจากสังคมเรามีพยาบาลแต่เราไม่ทำทุกวันเนี่ยเพราะอะไรเราเนี่ยยุมีนู่นในบิบะดินกีตาบอยากฟูรู้ในบิบะดินศรัทธาต่ออันอิสลามบางส่วนแล้วก็ทิ้งบางส่วนนี่เราทำกับตัวเองเราทำกับตัวเองเพราะฉะนั้นพี่น้องผมบอกกับพี่น้องว่าท่านนบีบอกว่าอุมิตตุอันอุกอติลันนาสฉันได้ถูกมีคำสั่งจากอัลลอฮ์ว่า
ให้ต่อสู้กับมนุษย์เพื่อให้คนเหล่านั้นได้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นบีมาประกาศอิสลามสู้กับถ้อยคำเหล่านี้ให้ยืนหยัดว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้ามุฮัมมัดเป็นรอซูลแต่คนเหล่านั้นต่อต้านอิสลามต่อต้านคำสั่งของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์สั่งให้นบีปฏิบัตินบีก็ทำหน้าที่เพื่อดาวะอิสลามกลุ่มชนที่โหดร้ายที่สุดไม่ใช่ใครคนใกล้ตัวคือตระกูลกุเรชที่เป็นญาติของนบีนั่นแหละต่อต้านนบีงั้นคนใกล้เคียงจะเป็นศัตรูที่ร้ายถ้าเขาไม่มีอิสลามแต่นบีต้องทำหน้าที่ต่อออกสงครามบะดัดในรอมฎอนต่อออกสงครามอุฮุดเพื่ออะไรเพื่อบอกอิสลามให้โลกได้รับรู้ถ้านบีตายก่อนหน้านั้นจะเป็นยังไงในสงครามบะดัดมีผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์จำนวนน้อยโอ้กองทัพมุชริกีนมาตั้งหลายคนพันคนมุสลิมจำนวนน้อยนบีขอดุอาต่ออัลเลาะห์ว่ายาอัลเลาะห์ถ้ามุสลิมผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ที่มีจำนวนน้อยนิดอยู่ขณะนี้ออกไปต่อสู้กับมุชริกีนหรือมุชริกีนแล้วถูกฆ่าตายทั้งหมดแล้วเนี่ยจะเหลือใครที่จะอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้อัลเลาะห์ช่วยเหลืออัลเลาะห์ส่งมลาอิกะฮ์มาช่วยรบชนะนี่คือที่สุดของการขอของนบีถ้าอุมมะห์ของฉันที่ศรัทธาต่อเราจำนวนน้อยนิดเนี่ยถูกฆ่าตายทั้งหมดแล้วเนี่ยยาอัลลอฮ์ใครจะมาเป็นผู้ที่อิบาดะห์ต่อเราหมดแล้วนี่คือการทำหน้าที่23ปีไม่ได้สบายเลยทำหน้าที่เพื่อบอกอิสลามให้กับเราจะได้กลับไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์ด้วยระบบที่อัลลอฮ์บอกให้นบีมาบอกงั้นให้มีกะลิมะห์เลยละวันนี้มีนะต้องยึดกะลิมะห์ว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าองค์เดียวอย่าให้ชิริกมาครอบครองมันมีพิธีกรรมต่างๆที่ทำให้ชิริกมาครอบครองมันเป็นพิธีกรรมของคนฝั่งฮานูนที่เราเก็บมาผมถึงบอกว่าไงนะวิกฤตที่เกิดขึ้นในสังคมต่อไปนี้ที่จะมีขึ้นตั้งแต่สมัยนบีและต่อไปก็คือว่าการแยกอะกีดะห์อิสลามออกไปจากตัวเรากระแสนี้แรงมากยะฮูดนะซารอคนมุชริกสร้างกระแสเหล่านี้แรงมากแยกชาฮาดะกระแสออกไปจากตัวเราให้เป็นแบบมันอะไรก็ได้ถือว่าสังคมผสมเดี๋ยวนี้ทางใต้ได้ยินข่าวไหมเด็กไปอะไรมายกมืออะไรพนมมืออะไรทั้งหมดคือต้องการอะไรล่ะต้องการแยกอิสลามออกไปจากคนมุสลิมงั้นเราต้องเข้มแข็งและกล้าจะอธิบายให้คนเหล่านั้นเข้าใจด้วยนะประการที่สองแยกลูกออกจากความจากพ่อแม่ไปอยู่โรงเรียนอนุบาลเล็กๆแต่อัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ให้สังคมเราสร้างโรงพยาบาลเล็กๆซึ่งมีครูผู้ดูแลเป็นมุสลิมผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์พอแยกไปคือมันก็สอนสั่งอบรมบ่มเพาะจนกระทั่งเกิดความรู้สึกที่ไม่ใช่อิสลามซึมซับเข้าไปในหัวใจเมื่อสิ่งที่ไม่ใช่อิสลามมันเต็มหัวใจแล้วเนี่ยมันจะมีพื้นที่ที่จะรับอิสลามเหรอมันก็มีงั้นเดี๋ยวนี้ดีใจมีเด็กศาสนูคนหนึ่งชื่อเนี่ยมาพวงมาดีไปทำโรงเรียนแสงธรรมที่หล่อแหลเด็กเราแหละอุ้ยเด็กเล็กๆไปเรียนอิสลามที่นั่นแล้วก็โต๊ะที่นั่นดีด้วยเหมาะโต๊ะคอดีมากพ่อแม่ไปทำงานไม่มีใครดูลูกเอามาไว้กับกูดูให้กลับบ้านมืดไม่เป็นไรกูดูให้หิวข้าวกูเลี้ยงข้าวเนี่ยแล้วเด็กก็จะได้อิสลามได้การละหมาดได้ความคิดอิสลามมาจากโรงเรียนเนี่ยงั้นมุสลิมเราเนี่ยบางทีนิยมไปส่งโรงเรียนแบบทางคริสเตียนภาษาอังกฤษดีอะไรดีก็เราฟื้นฟูภาษาอังกฤษในโรงเรียนเราก็ได้เนี่ยผมไปสอนกุรอานมีคนขอร้องให้ผมไปสอนกุรอานเมื่อช่วงปิดเทอมเนี่ยคนหนึ่งพ่อแม่ลูกเรียนโรงเรียนสันติชนอีกคนหนึ่งลูกเรียนโรงเรียนเส้นต่างพอมานั่งคู่กันไอ้เส้นอ่านกุรอานไม่ได้เลยไอ้สันติชนอ่านกุรอานได้นี่คือความแตกต่างถ้านานไปนานไปการซึมซับระบบที่ไม่ใช่อิสลามมันเข้าไปในหัวใจข้ออ้างที่บอกว่าเด็กจะได้รู้ภาษาอังกฤษเราเติมเต็มภาษาอังกฤษให้โรงเรียนเราไม่ได้เหรอเราก็ทำได้เพราะฉะนั้นเวลาเราอาเกนบาเล็กแล้วเนี่ยมาถึงละหมาดนะเวลาอาเกนบาเล็กคนที่จะอาเกนบาเล็กเนี่ยที่อัลลอฮ์จะให้บุญบันทึกบาปเนี่ยตอนไหนถ้าผู้ชายนะผู้ชายอาเกนบาเล็กเนี่ย1ฝันเปียก
ฝันว่ามีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงถ้าไม่ฝันอายุ15อาเกนบาเล็กผู้หญิงมี3อย่างหนึ่งมีเมน9ขวบหรืออะไรเนี่ยไม่รู้กี่ขวบลืมไปแล้วนะมีเมนผู้หญิงรู้แสดงว่าอาเกนบาเล็กถ้าไม่มีเมนปุ๊บฝันเปียกหรือเปล่าฝันว่ามีเพศสัมพันธ์หรือเปล่าถ้าฝันแสดงว่าอาเกนบาเล็กเรารู้ตัวเราถ้าไม่มีเมนไม่ฝันอายุ15เป็นอาเกนบาเล็กทั้งหมดหมายความว่าอาเกนคือมีสติปัญญาบาลิกถึงเกณฑ์ที่จะอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ที่เป็นฟัรดูทั้งหมดแล้วแล้วการควบคุมก็จะต้องมาจากพ่อแม่โดยสมบูรณ์โดยพ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่างลูกมันจะได้ตั้งคำถามไม่ได้ว่าที่ฉันไม่ละหมาดเนี่ยดุฉันแต่เวลาแม่ไม่ละหมาดป๋าไม่เห็นดุแม่เลยอย่าเป็นตัวอย่างแบบนี้นะงั้นระเบียบอิสลามปฏิบัติตั้งแต่เล็กมันจะได้ซึมซับพอซึมซับแล้วเนี่ยเวลาจะไม่ละหมาดเนี่ยเราเตือนนิดไปแล้วเราอย่าปล่อยเวลานะให้สิ่งที่ไม่ใช่อิสลามเข้ามาสอดแทรกผู้หญิงที่มีลูกอัลฮัมดุลิลลาห์ได้บุญเยอะแล้วพยายามให้อิสลามแก่ลูกตั้งแต่คลอดออกมาแล้วตั้งแต่ท้องตั้งแต่อยู่กับสามีแล้วเริ่มอิสลามอ่านดุอาอะไรเรียบร้อยพอคลอดมาแล้วให้นมลูกพอจะให้นมบิสมิลลาห์อย่าลืมกินนมนะกินนมนะลูกกินบิสมิลลาห์ไม่มีซาตานเข้าไปเต็มๆใช่ไหมพอกินอิ่มเสร็จปุ๊บให้บอกว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ทำไมผมพูดแบบนี้เพราะอะไรเด็กจะได้ซึมซับถ้อยคำเหล่านี้เอาไว้ในความทรงจำบิสมิลลาห์เด็กจำพออิ่มปุ๊บอัลฮัมดุลิลลาห์เด็กจำใช่ไหมเนี่ยแม่ต้องใช้ภาษาเหล่านี้ได้เพื่อจะใช้สิ่งเหล่านี้กับลูกที่เกิดมาตั้งแต่เด็กเขาจึงให้เลือกผู้ที่มีอิสลามด้วยกันทั้งคู่หรือไม่ใช่รับไม่ได้เป็นมุสลิมตั้งแต่แรกแต่มารับอิสลามแล้วก็เรียนรู้พัฒนามันพัฒนาได้อย่าไปดูถูกคนมุอัลลับที่มารับอิสลามนะนี่มีปัญหาที่สัญญชนถามอาจารย์จะเอายังไงหนูเพิ่งมารับอิสลามเรียนที่สัญญชนกับบรรจงแต่ตอนนี้มีปัญหาหนักใจมากเลยสามีหนูไม่ละหมาดเป็นมุอัลลับปะไม่ใช่เป็นมุสลิมเดิมมีปัญหาอยากจะเลิกอยากจะยาเพราะอะไรเราไม่ได้เป็นบุคคลต้นแบบทั้งที่อัลลอฮ์สร้างมาให้เป็นบุคคลต้นแบบต้นแบบเราไม่เหมือนคนอื่นนะจะทักทายเจอกันต้องอะไรก่อนยิ้มแล้วว่าไงให้สลามอัสสลามุอะลัยกุมพวกเราเจอไปไหนมาเรื่องอะไรมึงใช่ไหมแล้วเวลาผมอ่ะหิวกะปิมาเคยเล่าโต๊ะให้กะปิมาหิ้วใส่ถุงมาอะไรในถุงอ่ะหิ้วอะไรอ่ะแล้วก็บอกไม่บอกหิ้วอะไรหิ้วของอะไรในถุงมันจะถามไอ้เราก็อายเลยเราเคยเป็นหนุ่มเราอายหิ้วกะปิเราอายอ่ะไม่ต้องถามเจอหน้าอัสสลามอะไรกุ้งพอไปไหนอ่ะไปกับใครอ่ะไปยังไงอ่ะกลับปัตตานีอ่ะอยากจะชวนมึงไปด้วยจะได้รู้ว่ากูไปไหนเราต้องมานั่งตอบคำถามไปไหนอ่ะไปกับใครไปยังไงจะกลับกี่โมงหรอถามยิ่งกับเมียอีกอย่าถามเขาสลามอะไรกุ้มพอเขาจะไปไหนเรื่องเขาเขาหิวอะไรมาก็นบีบอกถ้าผลไม้ต้นฤดูเนี่ยเขาให้เด็กกินก่อนทุเรียนมาเด็กกินก่อนมะม่วงสุกให้เด็กกินก่อนไม่ใช่ผู้ใหญ่กินแล้วก็ลูกเอาเม็ดให้ลูกดูดไม่ใช่ให้มันกินก่อนใช่ไหมให้มันกินก่อนงั้นถ้าเราซื้อผลไม้เข้าไปในบ้านเพื่อจะให้คนในบ้านเรากินถ้าเราไม่สามารถจะแบ่งปันเขาได้ห่อให้สนิทแล้วหิ้วเข้าบ้านถ้าเขาเห็นเขาอยากเนี่ยเราต้องแบ่งเขานะห่อให้สนิทหรือซื้อเงาะมาต้องห่อให้สนิทเขาอยากงั้นสรุปว่าการทิ้งละหมาดเป็นกะบาอิดและประการที่เป็นบาปใหญ่ประการที่สองการทิ้งละหมาดเป็นยังไงตัดกุศละนีฟากุนเป็นมุนาฟิกเป็นคนมุนาฟิกอินนันมุนาฟิกีนั่นละฟิดดัดกินอัสฟาลิมินันนาดมุนาฟิกจะอยู่ในนรกชั้นต่ำสุดเป็นมุนาฟิกเราก็ต้องไงล่ะ
เราก็อย่าให้ความเป็นมุนาฟิกกับก่อเกิดขึ้นมุนาฟิกคนมุนาฟิกตกนรกอินนัลมุนาฟิกีนัลฟิดดัตกินอัสฟาลิมินันนาตนรกชั้นต่ำสุดคือคนมุนาฟิกละหมาดถ้าทิ้งเป็นมุนาฟิกแล้วถ้าไม่ละหมาดนานๆเราไม่สามารถจะแยกความดีฮาลาลกับฮารอมได้เลยเพราะคนละหมาดก็จะระวังถ้ากินของฮารอมไปแล้วเนี่ยอัลเลาะห์จะไม่รับอามันอิบาดะห์เขาต้องกินของที่ฮาลาลฮาลาลกินนิดเดียวก็พอเพราะบารอกัตมันจะเกิดขึ้นจากของฮาลาลบารอกัตคืออะไรคือความดีที่อัลเลาะห์เพิ่มให้โดยเราไม่รู้ตัวเป็นบารอกัตแปลว่าอะซิยาดะห์ซิยาดะตุลลอฮ์อัลเลาะห์เพิ่มให้โดยเราไม่รู้ตัวนี่คือบารอกัตนะบารอกัตตอนนี้นบีก็บอกว่าไงนะอัสกอลุศอลาอะลัลมุนาฟิกีนเราจะวัดได้ว่าตัวเราเป็นมุนาฟิกหรือเปล่าที่จะต้องอยู่ในรกชั้นต่ำสุดเขาให้วัดตรงไหนศอลาตุนอิชาเวลาละหมาดอิชาเปล่าพอถึงเวลาไม่ละหมาดอิชาง่วงหลับถ้าหลับตื่นมาตอนดึกละหมาดโอเคได้แต่ไม่ละหมาดอิชาวะศอลาตุนฟัจรีไม่ละหมาดซุบฮ์นี่คือเครื่องหมายวัดตัวเราเองว่าเราเป็นมุนาฟิกจากการละหมาดไม่ต้องไปเถียงกับใครรู้ตัวเองไม่ละหมาดอิซาไม่ละหมาดซูโบนบีก็บอกว่าวะลายะละมูนมาฟีฮิมาละอาตาวฮุมาวะลาฮับวันถ้าคุณรู้สิ่งที่มีความดีในละหมาดสองเวลานี้แล้วก็คุณจะไปละหมาดแม้จะคานไปละหมาดก็ตามเราละหมาดสบายๆแต่ว่าอิซามันจะง่วงฟะญัดยิ่งหาวยาวเลยนะชัยฏอนมันก็เยี่ยวรถแต่ตอนเยี่ยวรถเนี่ยตอนนี้เยี่ยวมันเนี่ยยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าคนจะมึนน่ะกินยังไงเราไม่รู้แต่ว่ามันจะหูเยี่ยวใส่หูเยี่ยวใส่ปากเยี่ยวใส่จมูกหาวอยู่นั่นแหละผัวก็หอมเมียอยู่นั่นแหละเมียก็หาวใส่ตันผัวก็หอมเมียต้องปลุกขึ้นมาละหมาดแต่ถ้าเราละหมาดเป็นประจำแล้วอีมานเราคงที่แล้วเนี่ยมันละหมาดอยู่ไม่ได้มันขาดอะไรไปสักอย่างนึงมันขาดอะไรไปสักอย่างนึงตรงไหนก็ละหมาดได้แบบผมไปกาจามีดีนข้างถนนก็ละหมาดวันนั้นอีมานยังอ่อนอายเจ๊กมันอายเราไหมเจอต้นไม้ปับ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 เจออะไรมันไม่ได้อายเราสักทีแต่เราไปอายมันถึงเวลาละหมาดเนี่ยทุกวันนี้เราไปทำงานเราละหมาดซูรีแล้วและกลับจากที่ทำงานคิดว่าเราจะละหมาดอัสซัดไม่ทันให้เอาอัสรีมารวมในละหมาดซูรีแต่ละหมาดเต็มซูรีสี่รอกอัตละหมาดอิซาอัสซัดสี่มารวมสลามซูรีแล้วละหมาดอัสซัดถ้าถึงเดินทางก็ละหมาดย่อแล้วก็รวมเราจะไม่มีโอกาสขาดละหมาดเลยถ้าเราปฏิบัติตามนี้ไม่มีโอกาสขาดละหมาดผมเคยทำงานอยู่วิภาวดีมาบางกะปิโอ้ยนั่งรถผลละหมาดซูรีตั้งอยู่ที่ทำงานเอาอัสรีรวมเลยมาถึงบ้านมักริบอิซานี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ให้งั้นต้องละหมาดนะงั้นต้องละหมาดแต่นี้ไปดูว่าเวลาละหมาดแล้วเนี่ยเรามาทิ้งละหมาดเนี่ยนบีบอกไงนะสวาดุนน่าจะดำหน้าดำดุนยาอาจจะเป็นไม่ดำแต่อาคิเราะห์หน้าดำมืดเป็นสิ่งบอกเหตุว่าไอ้นี่ไม่ละหมาดวะซุนมาตุนจะอยู่ในความมืดอยู่ในความมืดลงไฟฟ้าดับแต่อึดอัดขนาดไหนมองอะไรไม่เห็นเลยให้ไฟดับแล้วคิดเราจะรู้3ฮาลากะตุนฟิดดุนยาวะอาคิเราะห์หายนะจะเกิดขึ้นทั้งดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์เพราะอะไรเพราะตัวยับยั้งความชั่วไม่มีเราไม่มีตัวปกป้องความชั่วในตัวเรามันไม่มีอะไรไม่มีตัวปกป้องความชั่วเดี๋ยวนี้จะไปไหนไปมากรุงมากาต้องฉีดยาวัคซีนปกป้องอหิวาปกป้องการหลังเหตุแอนหลังองค์หลังแอนเนี่ยเราไม่มีละหมาดเนี่ยกันไม่ได้เลยมันจะอยู่กับความชั่วแล้วแยกไม่ออกระหว่างความดีกับความชั่วนะถ้าเรายังแยกไม่ได้ว่าอะไรบาปอะไรฮาลาลเนี่ยถ้าแยกยังไม่ได้แสดงว่าละหมาดเราแย่แล้วเราก็จะขี้เกียจละหมาดเพราะอะไรเราก็จะไม่เลือกว่าอาหารกินฮาลาลหรือไม่ฮาลาลเราก็จะไม่เลือกขอให้อิ่มกันแล้วกัน
ขอให้อิ่มกันแล้วกันมุสลิมต้องเข้าใจพอพูดขออิ่มกันแล้วกันศาสนามันมาอีกเราต้องกินยังไงกินอิ่มแบบอิสลามด้วยคือเรามีระบบทั้งหมดเลยโดยไม่ต้องอิงระบบอื่นอิ่มแบบมุสลิมอิ่มแบบอิสลามกินแบบไหนนบีบอกว่าให้ประมาณกระเพาะออกเป็น3ส่วนส่วนหนึ่งเป็นอาหารส่วนหนึ่งเป็นน้ำอีกส่วนหนึ่งเป็นอากาศไม่ได้กินแบบแน่นเลยอาหารเต็มอกไปเต็มท้องไปหมดเลยน้ำก็ไม่มีที่อากาศก็ไม่มีที่ไม่ใช่ไม่ได้กินแบบอิสลามแต่กินแบบชัยฏอนนะอาหารของฉันล่ะฉันซื้อมาคุณสามารถแบ่งปันคนอื่นได้แล้วอย่าคิดนะเราต้องแบ่งนะรอมฎอนจะฝึกการแบ่งปันได้ดีที่สุดแต่อย่ามีเชิงบางคนมีชั้นเชิงผมเล่าที่ศาสนูแล้วมีเชิงวันนี้ไม่ทำอะไรกินนะกูต้มถั่วเขียวหม้อนึงไปให้ว่าไอ้วังนี่ให้มัตบะมาเว้ยได้กินแกงบ้านนู้นเอาไปให้ถ้วยได้แกงมาไปเจ็ดบ้านได้เจ็ดอย่างถั่วเขียวหม้อนึงเหลืออีกนี่ไอ้เนี่ยซาตานแท้ๆใช่ไหมมันเป็นด้วยความจริงใจไงที่เราให้คนได้แก้บวชเราได้ผลบุญด้วยเขาได้บุญเท่าไหร่เราได้บุญเท่านั้นก่อนๆนี้ผมจะเอาสกาดฟิตรอไปแจกไม่รู้กระป๋องนี้เอาเราออกจากบ้านไปอีกกระป๋องนี้รับจากคนอื่นมาเราแจกเขาปุ๊บเอาจากกระป๋องนี้แจกไอ้คนรับก็ตักจากบ้านเขาใส่กระป๋องนี้ตกลงขากลับกระป๋องที่รับจากเขาหนักกว่ากระป๋องบรรดาที่เอาไปแต่แรกเราแลกฟิตรอกันมันไม่ใช่มันเป็นอาหารของคนยากจนไงแต่เราถูกเบี่ยงเบนอะไรเอาข้าวสารฟิตรอไปให้สุราส่วนเรารับในฐานะอะไรฟิตรอเป็นอาหารตัวมาตาลินมาซากินอาหารของคนที่ขัดสนอยากจนไม่ใช่อาหารสุราจะบูรณะสุราก็คนเยอะแยะสับปะรดเยอะแยะก็เสียสละมาบูรณะสิทำไมต้องเอาสิทธิ์คนยากจนไปกินกินไฟนี่ระบบเราเขาวางไว้เสร็จเลยแม้กระทั่งวางระบบว่าถ้ามีคนที่เป็นไม่ใช่มุสลิมแต่มีความรักในความเป็นมุสลิมของเราสามารถให้ซะกาตได้รับสกาดไปได้มูอัลลับเนี่ยเป็นคนที่มีความรักในอันอิสลามแต่ยังไม่ได้รับอิสลามเราให้สกาดไปได้และสกาดที่เขาได้รับเขาก็จะเอาไปพูดถึงความดีของอันอิสลามโอ้ยมุสลิมช่วยเหลือฉันมาเห็นคนยากจนเนี่ยเงินเนี่ยเอาไปใช้แบบนี้ได้แค่มูอัลลฟะตุกุลูบุฮุมหัวใจยังอ่อนหรือมารับอิสลามแล้วก็ช่วยเหลือตรงนี้ได้นบีบอกยังไงอีกนะนบีบอกยังไงอีกเมื่อกี้ตัดกุศลาเนี่ยเป็นอัสบาบที่ทำให้ซูอุลคอติมาตายแบบลำบากและตัดกุศลาเป็นอัสบาบอาซาบินกอบนี่โดนอาซาบกุโบดอย่างรุนแรงทิ้งละหมาดละหมาดทิ้งไม่ได้เลยนะละหมาดอย่าทิ้งโดนอาซาบอย่างรุนแรงนี่เราโดนผลจากการที่เราทิ้งละหมาดประการที่7ตัดกุศลชีอาหรืออัสฮาบิสกอดการทิ้งละหมาดนั้นเป็นเสสัญลักษณ์บอกว่าเราจะเป็นพักพวกหรือสาวกของคนที่อยู่ในนรกสกอดมาซาลักกุมฟิสกอดคุณทำอะไรถึงมาอยู่ในนรกสกอดลำนักุมินันมุซอลีนเพราะเราไม่ละหมาดแล้วสังเกตละหมาดเนี่ยไม่ได้เยื่องยากแต่มันหนักที่สุดที่ไม่อยากจะทำขี้เกียจไม่อยากจะทำไว้ก่อนประวิงเวลาอยู่เรื่อยจนกระทั่งหมดเวลามันหนักที่สุดมันไม่ได้หนักที่การจะเราจะทำแต่มีความรู้สึกว่ามันอึดอัดเวลาจะละหมาดแล้วมันอึดอัดต้องสู้กับอารมณ์นี้ให้ผ่านไม่งั้นต้องไปอยู่อาชาบุตรสะกดอยู่ในนรกสะกดนะนรกสะกดนรกสะกดเนี่ยมีมาลาอิกะฮ์เฝ้าในหนังสือนี่บอก19คนเฝ้านะอะไรฮะทิสอตุอาชัด19คนมีคนถามว่ามาซาลักกุมฟิสกอตอะไรที่ทำให้คุณต้องอยู่ในรกสกอตกอลูคนในรกสกอตตอบว่าลัมนากูมินันมุซอลีนเราไม่ละหมาดว่าลัมนากูนุตอิมุนอิมินมิสกีนเราไม่เคยอาหารให้อาหารแก่คนยากจนคนจนเราไม่ใส่ใจอย่าดูถูกคนจนนะมันเป็นโอกาสของคนมีที่จะเกื้อกูล
ผมดีใจแถวบ้านผมมีคนจนอยู่คนนึงคนจะหลายคนแหละโต๊ะคนนี้แกเพี้ยนๆแกมาบ้านทุกวันวันไหนแกไม่มาผมคิดถึงผ่านมาหน้าบ้านกี่ก้อนหน่อยเอาแล้วกี่ก้อนหน่อยให้5บาทให้น้อยไปต่อรองได้ด้วยให้10บาทอย่าด่ากันหรอกกีมีภาระไหมภาระภาระแก้อะไรได้แก้ปวดแก้หัวเรารู้นะมันเป็นยาเสพติดบ้างไปด้วยนะกีมีอะไรยามองยามองมีไหมกีกีมีรองเท้าไหมเราก็รองเท้าแบ่งได้ก็แบ่งนะกีมีผ้าคลุมหัวไหมดีเว้ยแกขอตอนทุกวันนี้แกใส่หมดเลยแหละรองเท้าผ้าคลุมหัวมีใส่เสื้อสวยๆด้วยแต่หน้าไม่ได้อาบกินพิกลพิการถามอ้าวโต๊ะมาขออย่างเดียวแล้วกีทำอะไรอยู่ล่ะกีอยู่สุราเล่นไลน์ทันสมัยแล้วกีอยู่ที่ไหนอ่ะคอนโดโต๊ะอยู่คนไหนอ่ะอยู่คอนโดบ้านแกคงจะเป็นเช่าแล้วแต่บอกแกเรียกแกว่าเป็นคอนโดแต่ชาวแกวนแล้วก็ขอเรียบร้อยเดินผ่านไปเดินกลับมากี่ก้อนหน่อยบอกลืมเลยเหรออยากได้วะคนนี้น่าสงสารแต่แกทำอะไรไม่ได้ไงแต่ตอนนี้ไม่รู้ใครให้เสื้อให้ผ้าแต่งตัวดีขึ้นแล้วแต่ว่าไม่ค่อยอาบน้ำกินไม่ค่อยอาบน้ำเรียกว่าถ้าคนแพ้ท้องก็โหแท้งเลยแหละอาจินจนแท้งผมว่าเดินผ่านมดคงตายมึงแหละแต่มันมีอะไรที่แปลกให้เราได้เห็นไงแล้วเราจะให้ตังใครอ่ะเดินมาให้บันใคร10บาทเดินมาให้นี่ตังให้10บาทอ๋อนี่ก็ว่าเดินมาทำไมเหนื่อยเปล่าๆวันนี้ก็มาถึงบ้านแล้วเวลาเราไม่มีโอกาสจะให้เวลาเราไม่มีเศษตังค์จะให้แบงค์ร้อยเราก็ให้แต่มันก็เสียดายเหมือนกันด้วยมันก็จะไม่ได้บุญนะเราก็บอกเขาช้าแล้วนะโอกาสหน้านะวันนี้ไม่สะดวกพูดให้เขาดีๆเขาจะได้มีกำลังใจอย่างน้อยๆได้ไม่ได้ตังค์แต่ว่ามีกำลังใจนี่คือการให้ของคนที่อยู่ในสังคมเดียวกันเนี่ยวะกุนนานะคูดูมาอันคออีดีนนี่ตกนรกสกอตเนี่ยหนึ่งไม่ละหมาดสองไม่ช่วยเหลือคนที่เป็นมิสกินคนยากจนขัดสนยากจนเนี่ยฟุกะรอมาซากินเราไม่ช่วยไม่ได้นรกสกอต3วะกุนนานะคูดูมาอันคออีดีนเราอยู่ร่วมกับคนที่ไร้สาระนินทาใครกันฟังแล้วเป็นยังไงแล้วเป็นยังไงแล้วเป็นยังไงแล้วได้ยังไงแล้วได้ยังไงแล้วนี่วันนี้ไซตันมาต่อให้ไร้สาระอย่าไปคุยรายละเอียดของเขาบางคนเขาไม่อยากปิดไม่อยากเปิดอย่าไปคุยไร้สาระอย่าไปยุ่งเราต้องหยุดตัวเองให้ได้ว่ามันควรหรือไม่ควรมันบาปหรือไม่บาปถ้าไปพูดถึงราคะกุลอาดัมได้แล้วเรื่องคนอื่นได้แล้วเนี่ยนบีบอกว่าบุคคลที่จะล้มละลายในวันกิยามะห์เป็นยังไง1ชาตามาฮาดาด่าคนอื่น2กอซาฟะฮาดาใส่ร้ายคนอื่น3ละเมิดสิทธิของคนอื่นเป็นฮักกุลอาดัมฮักกุลอาดัมถ้าเขาไม่ยกให้ติดตลอดแต่ฮักกุลลอห์ระหว่างเรากับอัลลอฮ์ฮักกุลอาดัมแย่มากต้องไปบอกเขาด้วยว่าวันนั้นฉันว่านี้แบบนี้แบบนี้นะขอมาอัพด้วยผมจำผู้หญิงคนหนึ่งเขาดีเขาพูดดีขอมาอัพด้วยนะที่ว่าไว้ทั้งหมดเขาบอกไม่ต้องชี้แจงรายละเอียดด้วยเพราะมาลิกัตบันทึกหมึกมันแห้งแล้วไม่แล้วพยายามจะมาขอเขาบอกไม่หมึกมันแห้งแล้ววันนู้นเจอกันเนี่ยพอนินทาใส่ร้ายมาทำให้เขาต้องเสียหายไงไอ้คนไม่รู้ก็เชื่องั้นทำร้ายคนอื่นด่าคนอื่นใส่ร้ายคนอื่นจะไม่มีจากลิ้นเราใครไม่ดีให้คำแนะนำตักเตือนใครไม่ดีจับมือคุยกันให้คำเนี่ยอย่ารุนแรงเพราะเขาอายเวลาคนเขาอายเขาจะต่อต้านแม้จะเป็นสิ่งถูกต้องก็ตามนี่คือการดะวะของเราแล้วประการต่อไปที่อยากจะแนะนำก็คือว่าเวลาเขาสอนศาสนาที่ไหนไปฟังบางทีไปถึงจุดที่เราไม่รู้แล้วเรารู้บางทีเราไม่รู้จะแก้ปัญหาตรงนี้แบบไหนอย่างไรพอไปฟังมันก็สว่างเพราะครูบาอาจารย์ก็ให้ความรู้
ซึ่งเขาไม่รู้ว่าใจเราผิดตรงไหนแต่ก็มองเป็นภาพรวมให้เราได้รับว่าเขาผิดตรงไหนเราก็รู้ตัวเองว่าเราผิดตรงไหนประการต่อไปคนทิ้งละหมาดเป็นยังไงซาบะบุนกอลิกีอิลาชาฮวาตมันจะเป็นเหตุสำคัญที่จะฉุดเราสู่อารมณ์ของชาวัตความเลวร้ายทางอารมณ์ชาวัตในเรื่องผู้หญิงที่ไม่ได้แต่งงานชาวัตในเรื่องของอาหารการกินอารมณ์อารมณ์มันต้องการชาวัตในต้องการในสิ่งที่เป็นความชั่วไม่เคยกินเหล้าก็อยากจะกินไม่เคยดูดบุหรี่ก็อยากจะดูดเดี๋ยวนี้บุหรี่ฮารามเลยนะไม่ได้มักกะโรเหมือนก่อนแล้วนะไม่มักกะโรเดี๋ยวนี้คนยังคนนี้ดูดบุหรี่เดี๋ยวนี้อายคนแล้วนะมันเหม็นนะบุหรี่เนี่ยดูแล้วควันมันทิ้งไว้ข้างหลังทำให้คนอื่นบาดเจ็บหายใจไม่ออกเลิกเถอะพี่น้องเป็นของฮารอมก่อนๆแปลว่ามักกะโรเพราะดูดใบตองแห้งเดี๋ยวนี้มันใส่สารพิษอะไรเยอะแยะเลิกอย่าไปดื่มมันบุหรี่นะและไอ้ของอะไรที่แห้งๆอย่าไปกินที่มันมึนเมามึนเมาอ่ะเดี๋ยวนี้เยอะของเปียกๆนี่ได้ข้อต่อไปทิ้งละหมาดเป็นยังไงมูซีบะตุนวะบะลาอุนจะพบกับบะลาบททดสอบที่รุนแรงและมูซีบะภัยพิบัติจะประสบกับคนเหล่านั้นเสมอลงไม่ละหมาดแต่ถ้าคนเหล่านั้นไม่ได้รับการทดสอบเป็นข้อเตือนใจจากอัลลอฮ์แล้วเนี่ยเขาจะมีบาปมากขึ้นเพราะไม่ได้รับการลดบาปเลยเป็นมูซีบะเนี่ยนะความวิกฤตจะเกิดขึ้นกับเขาเหล่านั้นแล้วก็เกิดขึ้นกับครอบครัวเกิดขึ้นกับทรัพย์สินทรัพย์สินจะไม่มีบารกัตบารกัตคืออาซียาดะความดีที่เพิ่มขึ้นโดยเราไม่รู้ตัวเขาเรียกบารกัตบารกัตในทรัพย์สินไม่มีบารกัตในครอบครัวไม่มีร่างกายสมบูรณ์ดีสวยดีแต่ว่าอิสลามไม่มีในตัวเขาเวลาไปพบอัลลอฮ์จริงๆร่างเน่าเอาอิบาดะห์ที่มีต่ออัลลอฮ์เอาอีหม่านที่มีต่ออัลลอฮ์กลับไปหาพระองค์ส่วนอื่นเน่าหมดสมองความคิดอะไรต่างๆเน่าหมดวันที่วิกฤตลมมาพายุมาบ้านช่องพังหมดอะไรพังหมดแต่สิ่งที่ต้องมีก็คืออีหม่านศรัทธาที่มีต่ออัลลอฮ์เราต้องมีสิ่งเหล่านี้อย่างอื่นพังหมดกุลลุชัยอินฮาลิกุลอิลลาวะจาทุกสิ่งพินาศทั้งหมดเว้นแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นงั้นไม่ละหมาดจะเจอกับสิ่งเหล่านี้แล้วก็จะเจอกับลูกหลานเพราะอะไรลูกหลานจะซึมซับข้อปฏิบัติของเราเป็นนิสัยแล้วมันก็จะพูดว่าแม่ยังไม่ละหมาดเลยย่อยังไม่ละหมาดเลยกีก็ไม่เคยละหมาดมันจะซึมซับนิสัยของพ่อแม่เอาไปใช้ในตัวเองงั้นต่างๆเหล่านี้ระวังข้อต่อไปก็คือว่าถ้าไม่ละหมาดแล้วเนี่ยอิสตาวาลาชัยตอนชัยตอนจะครอบงำตัวเราความคิดการปฏิบัติความรู้สึกชัยตอนจะครอบงำหมดและสิ่งที่ชัยตอนครอบงำนั้นก็คืออะไรมักซิยัตทั้งหมดเพราะต้องการชัยตอนต้องการหาเพื่อนต้องการหาเพื่อนของมันเพื่อนที่เป็นมนุษย์เนี่ยนะงั้นระบบอิสลามวางไม่หมดเลยไม่ให้ชัยตอนครอบงำจะกินก็มีระบบอิสลามฮาลาลไอ้โอเคแน่ไอ้โอเคแน่นอนระดับการกินยังไงนบีบอกสิ่งที่มีแล้วแบ่งปันยังไงนบีบอกท้ายสุดตัวเราก็รอดปลอดภัยเพื่อนบ้านก็รักเราเพราะการให้น่ะอัลฮะดียะตูริซุลมะฮับบะการให้จะนำมาซึ่งความรักอ้าวดูคนไม่ละหมาดเวลาชัยฏอนครอบครองงามแล้วเนี่ยนบีก็บอกว่าฟะอินนะชัยฏอนน่ะยะกูลูมันจะกินอะไรสัตว์ที่แตกฝูงเราไม่ละหมาดเราแตกฝูงจากคนดีชัยฏอนจะครอบงำเราไม่ร่วมจะมาเราจะถูกครอบงำจากชัยฏอนให้เราคิดแบบนู้นแบบนี้แบบนี้แบบนั้นเจอหน้าเราก็คิดหันหน้ามามองหน่อยอันนี้มันมองทำไมวะเดี๋ยวตบแม่ในภาษาบ้านเราฮะเดี๋ยวนี้พี่น้องเราผู้ศรัทธาต่อเราอยู่ในกลุ่มของกาเฟตเนี่ยเห็นอะไรเยอะวิถีที่ไม่ใช่อิสลามเนี่ยมันเยอะมากแต่เราเกรงว่าลูกหลานเราจะซึมซับสิ่งเหล่านี้ที่ไม่ใช่อิสลามหน้าบ้านผมอ่ะแต่สามโมงเย็นจนทั้งถึงสองทุ่มเฮียสัตว์เป็นแสนคำเฮียสัตว์ไอ้เฮียสัตว์ไอ้เฮียสัตว์ไอ้เฮียสัตว์เนี่ย
ต้องดูเสียงนะเปล่าครับเฮ้ยว่าไปจริงๆมันดังแบบนี้จริงๆแล้วมันยังไงล่ะเล่านะมันกอดกันด้วยไม่ใช่อิจฉามันนะมันกอดกันหอมกันมันเป็นวัฒนธรรมความคิดของมันไงมันถือว่ามีสิทธิ์มีเสรีภาพในตัวเองแบบฝรั่งมันจะอยู่ยังไงก็ได้เฮ้ยมันกอดกันเฮ้ยผมรดน้ำต้นไม้ก็อายแล้วแอบดูเพราะเด็กมันเป็นแบบนี้แล้วเด็กมันเป็นแบบนี้แล้วแบบกาเฟตเป็นแบบนี้แล้วเราไล่หลานเราเข้าบ้านไม่ให้เด็กฟังปิดประตูเลยเฮียสัตว์เฮียสัตว์ไม่มีมันตั้งแต่สามโมงเย็นยันสามทุ่มแล้วพ่อแม่มันอยู่ที่ไหนมันไม่เรียกลูกเข้าบ้านของเราเนี่ยบีสั่งใช่ไหมพอมักรีบให้เรียกลูกเข้าบ้านเราไม่ปล่อยลูกเราเร่ร่อนอยู่บนถนนถ้าไปทำงานโอเครถติดอะไรเป็นความจำเป็นแต่ถ้าอยู่บ้านต้องเรียกลูกเข้าบ้านก่อนมักรีบต้องอยู่ในบ้านแล้วเพราะชัยฏอนกำลังออกในช่วงมักรีบชัยฏอนที่เป็นยินชัยฏอนที่เป็นมนุษย์ชัยฏอนที่เป็นสัตว์ชัยฏอนที่อะไรแต่อะไรเยอะแยะนี่ของเราเข้าบ้านของมันสามทุ่มเราก็เครียดบางทีเราที่บ้านก็เตือนอย่ายุ่งกับมันยุ่งกับมันบางทีเราไม่อยู่บ้านเดี๋ยวมันเล่นเราแรงแล้วก็มันพอมันเห็นกันมันก็เรียนแบบมึงเข้าห้องกูสิเรียบร้อยกูไม่ปล่อยมึงไว้หรอกนี่คือกาเฟตไงถ้ามุสลิมต้องไว้เกียรติเนี่ยพอกาเฟตมันจะแยกศาสนาออกจากวิถีชีวิตมันก็เหมือนกับวิถีชีวิตของสัตว์ไม่ได้แต่งงานเนี่ยควายซอยนี่ไปเจอควายของเข็ดมันก็เรียบร้อยหมาที่นี่ไปเจอหมาวัดต้นไทรเรียบร้อยที่พูดวัดนั่นนี่เพราะวัดผมก่อนผมเนี่ยวัดต้นไทรวัดปากบ่อที่เลยไปวัดยางไปดูลำตัดก่อนนี่นะไม่มีอะไรแล้ววัดขอมันขอไม่มีอะไรแล้วสวดก็ไม่น่าฟังพระเก่าๆ ใช่ไหมพระเก่าๆไปเจอเพื่อนกันเป็นเจ้าอาวาสตอนหลังมาติดยา มันมาขอตังค์มีคนเชิญผมไปพูดไปอบรมงี้แหละไอ้นั่นวิ่งมากอดเลยเฮ้ยเพื่อนไอ้คนที่มารับเราเขานึกว่าจะมาต่อยเราสิวิ่งกันใหญ่บอกเฮ้ยเพื่อนสมัยอยู่ปฐมเมาว่าไอ้ยัดมันดีมันให้ตั้ง50โอ้ยก็มันไม่มีอะไรจะกินเพื่อนกัดน่ะมันก็ไปบอกอิสลามอะไรไม่ได้อยู่แล้วต่อไปตัดกุศละการละหมาดเนี่ยจะทำให้ห่างไกลจากมะลิกัดรอมัดมะลิกัดอาซาบมีมะลิกัดรอมัดมีมะลิกัดรอกีบุนอาทิตย์มีมะลิกัดลายะละมุนะยูนูดะฮูอิลลัลลอฮ์ไม่มีใครรู้จำนวนของมะลิกัดนอกจากอัลลอฮ์องค์เดียวทำหน้าที่หมดเลยมะลิกัดทำหน้าที่แบกอารัสเราจินตนาการไม่ได้มันเป็นของที่เกฟที่สมองเราไปไม่ถึงแต่อัลลอฮ์บอกมันมีสิ่งเหล่านี้อยู่นะต่อไปเราจะเห็นความแปลกที่มันมีอยู่ในโลกนี้ที่เป็นกอดัตของอัลลอฮ์และเราจะตะลึงกับความแปลกต่างๆเหล่านั้นก่อนๆเราเคยคิดล่ะที่อัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานว่าฟิสซามาอิริซกุกุมวามาตูอาดูนในชั้นฟ้าจะมีริซกีมีประโยชน์มีปัจจัยยังชีพและสิ่งที่ท่านถูกสัญญาไว้เยอะแยะก่อนๆ นี้ริซกีเราก็อยู่ที่นาทำนาทำสวนวิทย์บ่อเลี้ยงปลาริซกีเราเดี๋ยวนี้ริซกีบนฟากฟ้าเป็นลายเป็นเน็ตเป็นอะไรมันริซกีเต็มไปหมดเลยแต่มุสลิมจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ได้ไหมได้แต่สิ่งสำคัญคือต้องมีอิสลามคุมเทคโนโลยีอยู่แบบฉลาดสิอย่าอยู่แบบขี้ข้าชัยฏอนเด็กรุ่นใหม่พี่น้องน่ากลัวมากมันไม่เอาอิสลามควบคุมเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้มันจีบกันไม่ต้องเจอกันมันถ่ายไลน์ให้ดูมันถ่ายแล้วมันส่งมันเป็นแบบนี้นะส่วนบนมันก็ถ่ายส่งส่วนล่างมันก็ถ่ายส่งซีนาเกินกาดบนแผ่นดินนี้ซีนันไออนาซัตซีนาตาคือมองซีนาสารพัดเดี๋ยวนี้คือวิกฤตถ้าเราไม่ดูแลครอบครัวที่เป็นฐานกำเนิดครั้งแรกของลูกเราให้ดีนะเสร็จหมดเลยแยกลูกออกจากพ่อแม่แยกอิสลามออกจากสังคมได้แยกสิรสชาติอาหารอะไรดีๆไม่นิดว่าฮาลาลฮารอมเราไม่ได้คิดแล้วคนจะไม่ได้คิดสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วเพราะเมื่อไม่มีละหมาดเนี่ยโรคร้ายต่างๆมันก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวเราตลอดเวลา
ราะฉะนั้นทำให้เราได้รับรู้ว่าเมื่อเราเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยเราต้องรัตนาซัวต้องแนะนำตักเตือนกันเราต้องเป็นคนที่ว่าเตือนบอกเตือนบอกอย่าเกรงใจแต่พูดด้วยภาษาที่ดีนะแล้วก็เราต้องอะไรครับเรื่องละหมาดนาวาฟิลละหมาดซุนัตอย่าขาดจริงอยู่มันจะเป็นไม่ใช่บาปแต่ว่าเติมเต็มคนละหมาดซุนัตวันหนึ่ง12รอกอะฮ์เท่ากับสร้างบ้านหลังหนึ่งในสวรรค์สร้างมัสยิดกับสร้างบ้านหลังหนึ่งในสวรรค์เนี่ยละวาติบเนี่ยนะมันจะมาเติมเต็มความบกพร่องของการละหมาดเราก็ละหมาดตรงนี้ละหมาดตะฮัจญุดละหมาดดูฮานะละหมาดบางทีเราก็หลับแต่ก็โอเคเรารู้หลักเกณฑ์ตรงนี้เราก็ต้องคืนมาในยามที่เราสงบเงียบที่สุดน่ะคูชั่วที่สุดคือการสยู่ต่ออัลลอฮ์และขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เราเนี่ยมันเรื่องเล็กน้อยไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรเลยนะเราขอต่อพระองค์แล้วก็ให้เราอยู่ในอะกีดะห์ที่ถูกต้องอยู่ในคันลองคอนทามที่อัลลอฮ์และรอซูลบอกเพราะนั้นคนไม่ละหมาดเป็นยังไงครับนะตาริกุสละสรุปให้ฟังตาริกุสละกุฟรุนเป็นกาเฟตอุลามะอธิบาย2 อย่างถ้าทิ้งถือว่าไม่จำเป็นนุตัดเลยถ้าทิ้งแล้วไม่ทำถือว่าเป็นไรเป็นบาปใหญ่งั้นกุฟรุนเนี่ยฝ่ายหนึ่งก็ไปกาเฟตเลยนะตายฝังในกุโบไม่ได้โยนให้สัตว์กินได้ทิ้งละหมาดจะอยู่กับบาปใหญ่กับบาอิดบาปใหญ่ๆมันจะเข้ามาครอบครองทิ้งละหมาดจะเป็นคนนิฟากเป็นคนมุนาฟิกคนกลับกรอกอิซาละกุลละดีนอามานูเวลาพบมุมินมาบอกเอ้ยเราพวกเดียวกันนะอีมานต่ออัลเลาะห์เวลากลับไปสู่พวกมันว่าอินนามะอะกุมอินนามะนะห์นุมุสตาซีอูนที่ทำแบบนั้นดูถูกมันเยาะเย้ยมันจริงๆอุดมการณ์เดียวกันลักษณะมุนาฟิกทิ้งละหมาดจะพบกับความมืดนะความเสียหายในดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์มืดบอดทางความคิดสติปัญญาแยกไม่ออกว่าฮาลาลฮารอมอ่ะสิทธิของเราสิทธิของอื่นแยกไม่ออกสิ่งที่ควรพูดหรือไม่ควรพูดแยกไม่ออกคนทิ้งละหมาดจะเป็นแบบนั้นจะพูดตลอดเราต้องคิดว่าพูดแล้วมันดีหรือไม่ดีถึงจะคิดทิ้งละหมาดจะทำให้พบกับซูอุลคอติมะบั้นปลายชีวิตที่ไม่ดีอาจจะไม่ได้กะลิมะห์ก็ได้อาจจะบาปเต็มไปหมดไม่ได้ตะบะตนต่ออัลเลาะห์ก็ได้ทิ้งละหมาดจะโดนอาซาบกุบฏอย่างรุนแรงซึ่งอาซาบกุบฏมีอยู่แล้วเราไปส่งมัญญัตในกุบฏมีอะไรไปนะคนตายในกุบฏมีมัญญัตไปมีญาติพี่น้องไปมีทรัพย์สมบัติไปบางส่วนใช่ไหมพอฝังเสร็จแล้วหมอนก็เอากลับเอาดินเป็นหมอนทรัพย์สมบัติก็เอากลับหมดญาติพี่น้องก็กลับแล้วเราอยู่คนเดียวจะต้องตอบคำถามในรักความรับผิดชอบนะเปล่าเปลี่ยวนะนบีเดินผ่านกุโบสเอาก้านนิลามไปปักเพื่อบอกให้รู้ว่านบีรู้ว่าอาซาบกุโบสมีจริงซึ่งเกิดขึ้นหลุมแรกปักก้านหนึ่งวางไม่ได้ปักวางวาตออาวางเพราะคนนี้ไม่ระวังเรื่องนายิสจากการปัสสาวะอุจจาระเราต้องสะอาดไม่ได้อีกคนนี้ชอบนินทานบีก็อาการพลําเป็นวางเพื่อแสดงว่าหนึ่งอาซากุบฏเพราะคนนี้โดนแบบนี้คนนี้โดนแบบนี้สองเพื่อรู้ว่าอาซากุบฏนั้นมีจริงสามให้เรารู้ว่านบีวางเพื่อเป็นสิ่งบอกเหตุเท่านั้นเราก็ยึดแบบนบีวางถ้าไฟดีดาตายใครไปเอาไปวางนะถ้าก็ดูถูกไฟดาว่าเยี่ยวไม่ล่างดูถูกว่าชอบนินทาคนอื่นพวกเราเอาไปปักสามกิ่งเลยพอเหี่ยวก็ไปปักอีกแล้วสามกิ่งบางคนไม่ไหวปักแล้วปลูกแม่งเลยต้นกระลำ ไปครอบครองที่กูโบนะเขาไม่ให้ก่อเป็นคอนกรีตโดยซ้ำให้หลุมนะมันอะไรมันทลายไปโดยเร็วเพื่อจะได้ฝังคนอื่นแล้วอิสลามพี่น้องเราต้องทึ่งต่อเพราะมันเป็นศาสนาของอัลลอฮ์ไงที่อัลลอฮ์ให้มาเขามีการประชุมเรื่องการจัดการศพสรุปแล้วความปลอดภัยที่สุดของการฝังศพคือมุสลิมเพราะฝังลึกท่วมหัวยื่นมื
ถ้ารู้สึกมากก็ตายแน่ออกมาไม่ได้แล้วแต่คนกาเฟรใช้เผาจากการที่เผามวลภาวะที่เป็นพิษมันจะลอยขึ้นบนอากาศมันจะเป็นมวลภาวะที่เป็นพิษในอากาศของเราไม่มีของเราไม่มีใครบอกที่ให้ทำแบบนี้เพราะอัลลอฮ์บอกมันเป็นศาสนาที่บริสุทธิ์ที่อัลลอฮ์บอกระบบของอิสลามเป็นแบบนี้ทั้งหมดทุกเรื่องพี่น้องเอาอิสลามทุกเรื่องมีอิสลามนิ้วมีอิสลามปากมีอิสลามหูตามือไม้ร่างกายมีอิสลามแต่งงานก็มีอิสลามมีอยู่คนเป็นโต๊ะครูอยู่คลอง18ลูกศิษย์ลงหาให้ครูอ่านดุอาตอนเอาเสาลงหลุมดุอาเสาลงหลุมไม่มีหรอกมีบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพอแล้วครูก็เกรงใจครูก็อัลลอฮุมะบิฮักกิมุฮัมมัดวะอาลีมุฮัมมัดอัลลอฮุอะซิบฮาซันมัยยิตอัลลอฮุอะซิบฮาซันมัยยิตอัลลอฮุอะซิบฮาซันมัยยิตแปลว่าอะไรขอบารอกัตของนบีอย่าได้ลงโทษมายัดคนนี้เลยผมก็อยู่กับไอ้จูผมก็เฮ้ยเสาเป็นมายัดไปเลยเว้ยอะตินเคียๆกันคือแกไม่มีดุอาอะไรที่จะขอแต่เกรงใจลูกศิษย์อาลีมุฮัมมัดอะไรอัลลอฮุอะซิบฮาซันมัยยิตอัลลอฮุอะซิบฮาซันมัยยิตไม่มีบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิพอแล้วไม่ต้องไปช่วยยกช่างเขายกเราไม่เป็นเดี๋ยวเสาทิ้งหัวตายโหงนี่คือเวลามันไม่มีอิสลามในส่วนนั้นน่ะเราจะให้มันมีอ่ะเราก็ต้องประดิษฐ์ขึ้นเวลามีรถใหม่เราก็ขอดุอาแบบมีเมียใหม่แบบมีอูฐมีม้าอัลลอฮุมินอัสรคอยเราฮาวะคอยเรามาฟีฮาใช่ป่ะมีเมียมานานแล้วลืมว่าอูซุบิกะมินชัรริฮาวะชัรริมาอัลลอฮุมินอัสรคอยเราวะคอยเรามาจะบันตาอะไรฮิว่าอูซุบิกะมินชัรริฮาวะชัรริมาจะบันตาอะไรฮิซื้อรถกับอันดูอาต้นนี้แหละซื้ออูดซื้อมาซื้ออะไรดูอาต้นนี้แหละได้เมียมากับดูอาต้นนี้แหละไอ้นี่ไปเขียนยันแปะที่รถไปเจิมมาเข้าท่าดีวันอัสรีอินนันอินซันละฟีคุสินกุรอานเว้ยอิซายาอันอัสรอยวันฟัดอุ้ยดีแปะข้างหน้าเลยวันนั้นถอยรถชนข้างหลังไม่ฮะเอ้ยว่านะเพื่อนกันกูเขียนแปะข้างหลังด้วยก็ดีจะได้ไม่ชน แต่ดูอาขึ้นรถเวลาสุบฮานัลลอฮีซักคอรอลานาฮาดาสบายศาสนาไม่เอาแต่ว่าอะไรความคิดของคนก่อนๆไปมักกะห์ความคิดของคนเป็นไงเวลาเรายินออกโอ้พี่น้องจากกันเราก็ยกมือโอ้ไม่รู้จะว่าอะไรไม่รู้จะอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺเขาเรียกละหมาดไอ้นี่แข่งจังเลยเรือก็ออกไอ้นี่ก็เสียงโล่วักวักโอ้ไม่ใช่ที่ใช่คืออะไรบิสมิลลาฮิมะจรีฮาวะมุรซาฮาอินร็อบบิลกอฟูรุรเราะฮีมขึ้นเรือบิสมิลลาฮิมะจรีฮาถ้าขึ้นรถซุบฮานัลลอซีซักกะรนาฮาซาวะมากุนนาละฮุมุกรินีนวะอินนาอิลาร็อบบินาละมุนกลิบูนไม่ใช่เรื่องเรานะคนละเรื่องเดียวกันนะก็แสดงว่าไม่ละหมาดถ้าไม่ตะบาตนตกบาปหนักถ้าละหมาดไม่จำเป็นเราคิดตกมุตัดตกรันไม่มีอะไรเหลือเลยนูดรัศมีในกุโบสถ์ก็ไม่มีวันกิยามะห์จะอยู่กับใครไปที่ไกลๆอ่ะนะไปมักกะห์เอาว่าหลงมันจะอยู่กับใครอยู่กับคนนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่กลุ่มเรามันเป็นกลุ่มเราจัดกลุ่มให้อยู่กับใครไปมักกะห์บรรยากาศวัดนะมีนาอาราฟามุตติฟาเป็นบรรยากาศที่วัดนะดูสิคนเยอะแยะเนี่ยอยู่กลุ่มไหนถ้าขว้างเสาหินนู่นอยู่กลุ่มขว้างเสาหินนี่คือสิ่งที่เราต้องคิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะนั้นอย่าขาดละหมาดอินนัสลาตะตันฮาอานินฟาชาอีวันมุงกัดละหมาดจะยับยั้งสิ่งที่ไม่ดีและสิ่งที่เราไม่ต้องการทั้งหลายแต่ยับยั้งแบบไหนเราไม่รู้อัลลอฮ์จัดการให้อัลลอฮ์ไม่ได้มาแฉ1 2 3 4 5 6 7ไม่ใช่เอาแค่นี้นะพี่น้องมีข้อสงสัยอะไรก็บอกให้ถามผลบุญการตอบแทนของอัลลอฮ์ไม่ใช่อามาบวกลบคูณหารไม่ใช่คนละเรื่องไม่ใช่คนละเรื่องเดียวกันคนละเรื่องไม่ละหมาดเนี่ยโดนหนักไปตามฮัจญ์ฮัจญ์มาบรรลุหรือเปล่าเขาไม่ได้บอกเลยไรซาลูจะซาอุนอินลันจันนะใช่ไหมถ้าคุณไม่ได้มาเนี่ยไม่ได้หรอกมันเป็นคนละเรื่อง
บางคนก็ไปรวมเงี้ยบางคนไปตามพัดเวลาได้แสนเวลากลับมาบ้านหยุด3ปีวันละแสน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 หารไปเฮ้ยยังอยู่อีก2ปีได้ไปอีกคุณรู้เหรอฮัจญีคุณถูกตอบรับแล้วก็ไม่รู้ใช่ไหมแล้วเราก็มาหารนะไม่ได้อะไรก็เป็นเรื่องไปสกาดก็เป็นเรื่องสกาดไปบวชก็เป็นเรื่องบวชรักอักการอิสลามละหมาดบวชสกาดฮัจญ์ชะฮาดะนะอ้าวมีใครถามอะไรอีกคงไม่มีแล้วมึงง่วงนะมีข้าวต้มคืนด้วยเหรอรู้แต่ว่าข้าวต้มกลางวันละหมาดคนตกนรกละหมาดคือนรกสกอตชื่อนรกสกอตนรกสกอตเนี่ยนะลำตั้งกูมีนันมุซอลินมาละหมาดไม่ละหมาดแล้วก็อะไรนะไม่ให้อาหารแก่คนยากจนไม่ช่วยเหลือคนยากจนแล้วก็วะกุนนานาคูดูมาอันคอยดินนั่งรวมกลุ่ม คุยกันในเรื่องที่ไร้สาระนรกสกอตนะงั้นคนยากจนต้องใส่ใจนะเราอย่าอิ่มคนเดียวให้นึกว่าบวชนี่จะรู้ว่าความหิวเป็นแบบไหนแล้วเราจะได้รู้ว่าเราต้องช่วยเหลือเขาสีหน้าของคนขาดแคลนรู้ช่วยเขาเถอะตามอัลลอฮ์บอกที่เราบุญละหมาดเราได้น้อยบุญช่วยเหลือคนจนมาช่วยแต่ชาฮาดะต้องถูกต้องอย่าไปมีตะกุดอย่าไปมีอัซิมัตอย่าไปมีอะไรทั้งหมดผมตอนอยู่บ้านนอกผิดหมดเวลาแล้วนะฮะหลานไม่รับไปได้ก่อนอยู่บ้านนอกคนก็บอกถ้าจะให้ผู้หญิงรักนะต้องอ่านดูอารัมคนไม่รอด้วยดำเลยไหมโอ้ยพอจะทาแป้งโอมเพชรพญาทองเสด็จลงมาจอดรออยู่บนเวหากูจะเรียกมึงมากูจะใช้มึงไปให้ไปหาอีนั่นสมมติเราชอบอีซอให้ไปหาอีซอโอมาสวาหะสวาหายทาแป้งด้วยดิโอมเพชรพญาทองจะไปกินข้าวแบนใครให้เจ้าภาพเขาชอบเขาจะเรียกเรากินบ่อยเฮปอนกำกำกับเฮตุนุตุนุตุนุก็จะกับเรากูดังงานบริการเลยในละมุฮัมมัดรุสุลละใจคนชอบให้คนกลัวต้องมีหนังกระต่ายแล้วก็หนังเสือคนกลัวหนังเสือคนชอบหนังกระต่ายผมเอาใส่กระเป๋าไว้ในกางเกงเห็นมีใครชอบเลยมีหลงมาคนหนึ่งมาป่าไม่รู้มาแล้วอะไรพอนี่คือสิ่งที่ไม่ใช่ไงไม่ใช่และโอมเพชรไปให้ไปเรียกอีนั่นมันได้ยินมันก็หนีแล้วเรียกอีนั่นโอมาสวาหาสวาหายหายไปเลยมันไม่ใช่ก็ขออนุญาตต่อรอให้ประทานฮิดายะห์ให้กับผมและก็พี่น้องในทั่วกันรับนาอาตินาฟิดุนยาซะนะวะฟิลอาคิเราะฮ์ซะนะกินาซะมันนาตวะศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเอาชื่อนรกมาเยอะเลยจะบอกพอแล้วต่างคนต่างไปกันแล้วกันนี่อีกนิดนึงนะไม่ได้วิชาการผมเคยไปละหมาดคนปากีตายเขาฝังไม่เหมือนเรานะเขาเอามายัดลงไปในหลุมไม่มีโลงนะนอนหงายแต่หันหน้าไปทางทิศตะวันตกแต่เขาฝังแปลกไม่เหมือนเราเขาเอาไม้กระดานเนี่ยพาดจากปากหลุมนี่ไปถึงก้นหลุมผมนึกในใจว่าเฮ้ยถ้าฟื้นรอดนะเนี่ย ใช่ไหมไม้กระดานจากปากหลุมอ่ะแล้วกบดินข้างบนแล้วตรงนี้มันมีช่องอากาศนะผมนึกว่าอย่างนี้รอดถ้าเรานี่ไม่รอดเลยนะเราดิ้นเลยฮานาฟีแต่ถ้าเข้าแถวไม่เต็มไม่ให้ละหมาดก็จัดซอฟสมมติได้3ซอฟแล้วอีห้าคนไม่เข้าข้างหลังเขาไม่ให้ละหมาดต้องเต็มซอฟก่อนแล้วไม่ละหมาดในมัสยิดละหมาดที่ศาลาในกุโบสถ์ฮานาฟีก็เป็นแบบนั้นนี่คือความต่างที่เราเรียนรู้ไว้เพื่อเป็นบทเรียนไม่งั้นไปเห็นเขาไปว่าเขาทำอะไรไม่เหมือนชาวบ้านนี่มันดีถูกต่อยโอเคจบนะผมอาจจะไม่สุภาพเพราะว่าแก่แล้วลืมแล้วบางทีก็มาอัพเด้อ